ลำดับต่อจากนี้ไปเป็นการบันทึกเทปประโยคที่ควรดูเป็นพิเศษวิชาแปรมคตเป็นไทยชั้นประโยคปท .9 ให้นักศึกษาเปิดหนังสือหน้า63เริ่มตั้งแต่ตัทถะสัมมาสามัญจะสัพพธรรมเมเป็นต้นไปในคาถาเริ่มต้นประกอน,นั้นมีวิเคราะห์ดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งทำทั้งปวงทั้งหลายโดยชอบและด้วยพระองค์เองเพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วคือได้ทรงรู้ทั่วถึงแล้วซึ่งธรรมที่แยกเป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมแม้ทั้งสิน้นด้วยอำนาจรู้แจ้งเฉพาะลักษณะ พร้อมทั้งกิจตามความเป็นจริงชื่อว่าโดยชอบด้วยสยามภูยานที่เกิดจากความที่พระองค์ทรงสั่งสมบาร,รมีทำแล้วด้วยพระองค์เองชื่อว่าด้วยพระองค์เองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเรารู้ยิ่งเองจะพึงอ้างใครเล่าดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเพราะพุทธธาตุ ใช้ในความหมายว่าเตื่นก็มีว่าเบิกบานก็มีจึงมีอธิบายความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงตื่นเฉพาะแล้วโดยชอบและด้วยพระองค์เองคือเป็นผู้ไม่ใช่ถูกบุคคลอื่นปลุกให้ตื่นได้แก่ทรงปราศจากความหลับคือความลุ่มหลงพร้อมทั้งวาสนาอย่างเล็ดขาดด้วยพระองค์เองทีเดียว ทรงเบิกบานแล้วคือทรงถึงความเบิกบานตามลำดับโดยชอบและด้วยพระองค์เองเพราะทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานอนปรับด้วยหมู่คุณอันนับไม่ท้วนโดยทรงบรรลุพระอรหัตมรรคยานเปรียบเสมือนดอกปทุมที่แย้มบานพอถึงความงามอันเลิศว่ามีสิริอันน่าชอบใจอย่างยิ่งด้วยการต้องรัศมีพระอาทิตย์ฉะนั้น แม้เมื่อจะมีการประกอบเนื้อความแห่งคำตามที่กล่าวแล้ววงเล็บก็จึงอยู่ถึงกระนั้นเพราะสับว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะใช้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอำนาจเป็นพระนามท่านพระอนุรุตธาจารย์จึงสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นให้พิเศษออกไปด้วยคำว่าอัตุลังนี้บุคคลอันบุคคลย่อมเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาชื่อว่า ตุลยะตุลยะนั่นเองท่านอาจารย์กล่าวว่าตุละด้วยอำนาจลบยะทิ้งเสียอีกอย่างหนึ่งด้วยอำนาจอปัจจัยใช้ในความหมายว่าเปรียบเทียบบุคคลอันบุคคลเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาชื่อว่าตุละพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันบุคคลเปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาไม่ได้จึงทรงพระนามว่าอตุละ คือเป็นผู้ไม่เหมือนกับใครๆด้วยพระคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งบุคคลที่เปรียบเทียบได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคือบุคคลที่เหมือนกันไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงทรงพระนามว่าอัตุละเพราะพระองค์เป็นบุคคลชั้นยอดในโลกพร้อมทั้งเทวโลก สมจริงดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่าสัตว์ที่ไม่มีเท้าก็ตามสองเท้าก็ตามสี่เท้าก็ตามวงเล็บมากเท้าก็ตามมีประมาณเพียงใดตถาคตบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณเพียงนั้นดังนี้เป็นต้นก็ด้วยถ้อยคําสะดุดีมีประมาณเท่านี้ ย่อมเป็นอันท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์กระทําการสดดดีพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอาการสามอย่างคือเหตุสัมปทานหนึ่งพละสัมปทานหนึ่งและศัตรูปาการสัมปทาหนึ่งในบรรดาสัมปทาทั้งสามประการนั้นที่ชื่อว่าเหตุสัมปทานได้แก่ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และความอบรมพระโพธิสมภารส่วนพระสัมปทามีสี่อย่างคือญาณสัมปทาปหนึ่งปานสัมปทา 1. หนึ่งอนุภาวะสัมปทา 1. หนึ่งรูปกายะสัมปทา 1. หนึ่งบรรดาพระสัมปทาสี่ประการนั้นมัคคยานอันเป็นประทธานแห่งพระสัพพัญยุตยานและพระยานมีทศพรยานเป็นต้นซึ่งมีมัคคยานั้นเป็นมูล ชื่อว่าญาณสัมปทาความทำสังกิเกตทั้งสิ้นพร้อมทั้งวาสนาให้ถึงภาวะไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเป็นธรรมดาชื่อว่าปหาณสัมปทาความเป็นใหญ่ในการบรรดาให้สำเร็จได้ตามที่ประสงค์ชื่อว่าอานุภาวะสัมปทาส่วนความสำเร็จแห่งพระอัตภาพที่ประดับด้วยพะระลักษณะวงเล็บ32ประการและ พระอนุพยัญชนะวงเล็บ80ประการอันเป็นที่น่าเพลิดเพเลินเจริญนัยนาของชาวโลกทั้งสิ้นชื่อว่ารูป,ปกายสัมปทาส่วนสัตรูปการสัมปทามีสองอย่างคืออาสยะหนึ่งประโยคะหนึ่งในบรรดาศัตรูปการสัมปทาทั้งสองอย่างนั้นภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระหฤทยัยเกื้อกูลเป็นนิด แม้ในเหล่าสัตว์ผู้มีความผิดมีพระเทวทัตเป็นต้นและการรอคอยเวลาแก่ก้าแห่งอินทรีย์ของเหล่าสัตว์ผู้มีปัญญินรีย์ยังไม่แก่ก้าชื่อว่าอาสยะส่วนการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระหารุไทไม่ได้เพ่งเล็งถึงลาบและสกาละเป็นต้นทรงแสดงธรรมที่จะนำสัตว์ออกจากทุกข์ทั้งปวงด้วยหัวข้อคือยานสาม แกเราสัตว์อื่นจากสัตว์ผู้มีความผิดมีพระเทวทัตเป็นต้นนั้นชื่อว่าประโยคะบรรดาพละสัมปทานทั้งสี่ประการนั้นพละสัมปทานสองประการข้างต้นท่านพระอนุรุทธาจารย์แสดงแล้วด้วยคําว่าสัมมาสัมพุทธังนี้ส่วนพละสัมปทานสองประการนอกนี้และศัตรูประการสัมปทานก็เหมือนกันคือแสดงแล้วด้วยคําว่าอตุลังนี้ อันหนึ่งเหตุตสัมปทาอันเป็นอุบายเข้าถึงพลัสัมปทาและศัตรูปการะสัมปทาทั้งสองอย่างนั้นท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์แสดงแล้วแม้ด้วยบททั้งสองโดยเป็นบทที่มีความสามารถเพราะสัมปทาทั้งสองนั้นจะเกิดมีไม่ได้โดยเว้นจากเหตุตัสัมปทาเช่นนั้นเสียและเพราะเมื่อพะละสัมปทาและศัตรูปการะสัมปทาทั้งสองนั้นไม่มีเหตุงเล็บ พึงเกิดได้เองพระรัสมปทาและสัตรูปการสัมปทาทั้งสองเหล่านั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกับความเกิดมีได้ในบุคคลทุกจำพวกท่านพระอนุรุตธาจารย์ขันกลับไหวพระพุทธรัตนะนั้นซึ่งมีการสะดุดีที่ท่านประมวลไว้ด้วยข้อกำหนดสามอย่างนั้นเป็นประธานดังพลรนามาชนีแล้วบัดนี้เมื่อจะเริ่มการนอบน้อมแม้พระรัตนะที่เหลือ จึงกล่าวว่า,าศาสตรธรรมมะคอนุตมังดังนี้ความจริงภาวะที่พระธรรมและพระสงฆ์แม้มีคุณอันพุทธศาสนิกชนพึงกราบไหว้บัณฑิตย่อมรู้ได้ด้วยการประกอบสหสั์เปรียบเสมือนเมื่อพูดว่าเขามาพร้อมกับลูกและเมียก็รู้ได้ว่าแม้ลูกและเมียวงเล็บของเขาก็มาด้วยฉะนั้น ในบรรดาพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งสองนั้นสภาวะที่ชื่อว่าธรรมเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าย่อมทรงเหล่าสัตว์ผู้ทรงตนไว้มีให้ตกไปในอบายภูมิสีและในทุกข์ในวัตฏะทั้งหลายพระธรรมมีเก้าประการคือมรสี 4, ผลสีนิพานหนึ่งหรือว่ารวมกับปรยิยติธรรมก็มีสิบประการก็แลความกำจัดกิเลส ที่ยังสัต์วให้บังเกิดในอบายภูมิเป็นต้นชื่อว่าความดำรงอยู่แห่งพระสัตธรรมนั้นบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็ความกำจัดกิเลสที่ยังสัต์วให้บังเกิดในอบายภูมิเป็นต้นนั้นว่าโดยตรงก็ได้แก่อริยมรรคเพราะเป็นสภาวะตะเกลยได้เด็ดขาดและได้แก่พระนิพพานโดยอริยมรรคนั้น เป็นเหตุสำเร็จความประสงค์กล่าวคือความกํำจัดกิเลสนั้นโดยมีพระนิพานเป็นอารมณ์แต่ว่าโดยอ้อมย่อมได้แก่ผลและปริยัติแม้ทั้งสองโดยผลมีความเป็นไปโดยคุณที่คอยตามมักด้วยอำนาจเป็นเครื่องสงบระงับกิเลสทั้งหลายได้และโดยที่ปริยัติธรรมเป็นเหตุบรรลุถึงมักผลและพระนิพานนั้น พระธรรมของผู้สงบทั้งหลายคือสัพปรุษทั้งหลายได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายวงเล็บเพราะเหตุนั้นชื่อว่าสัตรธรรมอีกอย่างหนึ่งพระธรรมที่มีอยู่คือปรากฏอยู่มิใช่ไม่มีอยู่โดยปริมัติดุดอัตตาที่พวกดีระถีพากันกำหนดไม่เพราะเหตุนั้นชื่อว่าสัตวธรรมอีกอย่างหนึ่งธรรมที่น่าชม คือที่น่าสรรเสริญเพราะประกอบด้วยคุณมีความเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นหาเป็นธรรมที่น่าติเตียนโดยส่วนเดียวดุดธรรมของพาหิรกชนไม่เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัตธรรมหมู่นั้นด้วยชื่อว่าเป็นหมู่เพราะเป็นหมู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อว่าสูงสุด เพราะประกอบด้วยคุณวิเศษมีความเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นเพราะเหตุนั้นชื่อว่าคนุตตมะอีกอย่างหนึ่งหมู่ที่สูงสุดแห่งหมู่ทั้งหลายหรือว่าในหมู่ทั้งหลายคือในหมู่เทวดาและมนุษย์เป็นต้นด้วยอำนาจแห่งคุณตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าคานุตตมะ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นไปพร้อมกับพระสัทธธรรมและหมู่อันสูงสุดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงพระนามว่าสัสดธรรมคนุตตมะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสัทธธรรมและหมู่อันสูงสุดต่อไปเปิดหนังสือหน้าเจ็ดสิบห้าเริ่มตั้งแต่ เอวังมูลเพรทโตติวิธรมปิเป็นต้นไปท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์ขันจำแนกอักุศรจิตแม้ทั้งสามประเภทโดยความต่างการแห่งมูลแยกเป็นสิบสองดวงโดยความต่างการแห่งสัมปโยคะเป็นต้นดังพลนามาชนีแล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงอเหตุกจิตวงเล็บสิบแปดดวง แม้เมื่ออเหตุกจิตเหล่านั้นก็มีสามอย่างคือเป็นอกุศลวิปากจิตเป็นต้นหวังจะจำแนกเฉพาะอากุศลวิปากจิตเป็นเจ็ดดวงโดยความต่างกันแห่งที่อาศัยมีจักุวัตถุเป็นต้นและกิจมีสัมปติชนกิจเป็นต้นในลำดับต่อจากอากุศลจิตจึงกล่าวคำว่า อุเปขาสหกตังจักขุวิญญาณังดังนี้เป็นต้นพึงทราบวิเคราะห์ในคำว่าอุเปขาสหกตังจักขุวิญญาณังเป็นต้นนั้นดังต่อไปนี้ธรรมชาติที่ชื่อว่าจากักขุเพระอัตถวิเคราะห์ว่าย่อมชี้แจงคือเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งวิญญาณจิตเป็นดุดบอกรูปที่เสมอและที่ไม่เสมอ อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติที่ชื่อว่าจักขุเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าย่อมชอบใจคือเป็นดุดพอใจรูปความจริงจักคติศัพท์นี้มีอัตถว่าชอบใจดุดในประโยคว่าพึ่งชอบน้ำหวานคนชอบกับข้าวดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ดูก่อนมาคันธิยะจักขุแลมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปอันรูปให้บันเทิงพร้อมแล้วดังนี้เป็นต้นถามว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะพระบาลีว่าดูก่อนมาคันธิยะโสตะแลมีเสียงเป็นที่มายินดียินดีแล้วในเสียงอันเสียงให้บันเทิงพร้อมแล้วดังนี้เป็นต้น แม้โสตะเป็นต้นก็มีความชอบใจในเสียงเป็นต้นเพราะเหตุน,นั้นการจะเรียกโสตะเป็นต้นแม้เหล่านั้นด้วยสับว่าจักขุก็ย่อมถูกต้องดังนี้มิใช่หรือตอบว่าไม่ถูกต้องเพราะสับว่าจักขุนั้นเป็นสับจำกัดความหมายความจริงสับว่าจักขุนี้เป็นสับที่ จำกัดความหมายเฉพาะจากักขูปภาษาทรูปที่มีลักษณะทำภูตรูปที่เกิดแต่กรรมซึ่งมีความต้องการจะดูแลเป็นแดนเกิดให้ผ่องใสดุลทรัพย์ที่มีมยุรศัพท์เป็นต้นจำกัดความหมายในนกวิเศษเป็นต้นฉะนั้นอันหนึ่งแม้ก้อนเนื้อที่พึงกําหนดด้วยกระดูกคิ้วท่านก็เรียกว่าจากักขู เพราะไปอยู่รวมกับจกักขุส่วนในอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์คำนึงถึงว่าเพราะธาตุทั้งหลายมีเนื้อความเป็นอนเนกประการแม้สัพท์ว่าจักคติย่อมมีความหมายว่าชี้แจงก็ได้ดังนี้จึงกล่าวว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าจากักขเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าย่อมเห็นคือชี้แจงรูปที่ชื่อว่าจากักขูวิญญาณ พระอัธวิเคราะห์ว่าวิญญาณในจักุวัตถุเพราะอาศัยจักขุนั้นอยู่สมจริงดังคำที่พระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าคำว่าจักุวิญญาณนี้มีลักษณะอาศัยจักขุวัตถุรูปและรู้แจ้งรูปได้แม้ในโสตวิญญาณจิตเป็นต้นบัณฑิตก็พึงเห็นรูปวิเคราะห์ตามสมควรดังพลนามาชนีด้วยคำว่า ตัถานี้ท่านพระอนุรุทธาาจารย์จักแสดงว่าจิตสหรคตด้วยอุเบกขาต่อไปธรรมชาติที่ชื่อว่าโสตะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งวิญญาณจิตได้ยินธรรมชาติที่ชื่อว่าคานะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมสูดกลิ่นคือทำการถือเอากลิน่นนิมิตแห่งชีวิตคือรส ชื่อว่าชีวิตโดยนิรุตติในธรรมชาติที่ชื่อว่าชิวหาเพราะอัตวิเคราะห์ว่ารองเรียกชีวิตนั้นเพราะน้อมไปในชีวิตนั้นสภาวะที่ชื่อว่ากายเพราะอัตวิคห์ว่าเป็นบ่อเกิดคือเป็นที่เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดความจริงกายินรีย เป็นเหตุพิเศษแห่งบาปธรรมทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอำนาจความพอใจโผฏฐพารมเป็นต้นนั้นและมีกายยปสาทรูปเป็นมูลเพราะเป็นสภาวะรับโผฏฐพารมเพราะเหตุน,นั้นกายยินรีท่านจึงกำหนดเอาเป็นดุจที่เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลายฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งกายพร้อมทั้งเครื่องปรุง ก็ชื่อว่ากายเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งอาการสามสิบสองมีผมเป็นต้นที่น่าเกลียดอันหนึ่งแมษาตากายท่านก็เรียกว่ากายเหมือนกันเพราะเป็นไปร่วมกันกับสสัมภารกายนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าทุกข์เพราะอัตถวิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดขุดความสุขทางกาย หรือพระอัตวิเคราะห์ว่าอันสัตว์ทนได้ยากอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าทุกข์พระอัตถวิเคราะห์ว่ามีการให้โอกาสที่ทําได้ยากดังนี้ก็มีจิตที่ชื่อว่าสัมปติชนะพระอัตวิเคราะห์ว่าย่อมรับอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นที่ปัญจวิญญาณจิตรับไว้แล้ว เพราะมีความเป็นไปตามอาการที่รับมานั้นจิตที่ชื่อว่าสันติรณะเพราะอัทวิเคราะห์ว่าย่อมพิจารณาโดยชอบคือสอดส่องรูปตามที่ปัญจวิญญาณจิตร,รับไว้แล้วจิตที่ชื่อว่าวิบากเพราะอัดทวิเคราะห์ว่าเป็นผลของกุศลจิตและอกุศลจิตที่ขัดแย้งกันและกัน คำว่าวิบากนี้เป็นชื่อของอรูปธรรมที่ถึงภาวะให้ผลแล้วก็เพราะอธิบายความดังว่ามานี้กตัตตารูปทั้งหลายแม้ที่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นสมุดฐานจึงไม่เรียกว่าเป็นวิบากจิตที่เป็นวิบากของอกุศลจิตชื่อว่าอากุศลวิปากจิตต่อไปเปิดหนังสือหน้าเกสิ เริ่มตั้งแต่นาสะปัทมารูปัสะกินจันังเป็นต้นไปกิเลเป็นเครื่องกังวลแห่งอรูปาวจรชานที่หนึ่งนั้นมีประมาณน้อยคือเหลือลงโดยที่สุดแม้เพียงพังคะขณะมีอยู่ก็หามิได้เพราะเหตุน,นั้นอรูปาวจรชานที่หนึ่งนั้นจึงชื่อว่าอากินจนะ ภาวะแห่งอากินจนะนั้นชื่อว่าอากินจัญญะได้แก่ความไม่มีแห่งอรูปวิญญาณที่หนึ่งคำว่าตเทวะอายะตะนังดังนี้เป็นต้นเหมือนกับคำที่มีมาก่อนอรูปาวจรชานั้นพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมชื่อว่ามีสัญญาก็หามีได้เพราะสัญญาที่หยาบไม่มีและอรูปาวจรชานั้น พร้อมทั้งสำปรยุตธธรรมชื่อว่าไม่มีสัญญาคือสัญญาไม่มีก็หาม่ได้เพราะสัญญาที่ละเอียดยังมีอยู่เพราะเหตุน,นั้นอรูป,ปาวจรชานนั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาได้แก่อรูป,ปาวจรชานที่สี่แต่ท่านพระอนุรุทธาาจารย์กระทำทีฆะแล้วกล่าวว่า เนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญานั่นแหละชื่อว่าเป็นอายตนะเพราะนับเนื่องในมโนยตนะและในธรรมายตนะเพราะเหตุน,นั้นอรูป,ปาวจรชานที่สี่นั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอีกอย่างหนึง่งสัญญานั่นแหละเป็นสัญญาก็ไม่ใช่ เพราะไม่มีกิจแห่งสัญญาที่แจมแจ้งกล่าวคือถึงความเป็นอารมณ์แห่งวิปัสนาแล้วยังความเบื่อหน่ายให้เกิดและชื่อว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะสัญญายังมีอยู่โดยเป็นสภาวธรรมที่ละเอียดซึ่งเหลือจากสังขารธรรมเปรียบเสมือนเตโชาธาตุวงเล็บาธาตุไฟในน้ำร้อนฉะนั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญานั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอาญตนะเพราะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นต้นแห่งฌานพร้อมทั้งสัมปยุตธ,ธรรมนี้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็การกำหนดฌานด้วยอำนาจแห่งสัญญาในอรูปฌานที่สี่นี้ เป็นเพียงตัวอย่างแม้สัมปยุตรธรรมทั้งหลายมีเวทนาเจตสิกเป็นต้นในชานั้นก็ชื่อว่าเป็นเนวะเวทนานาเวทนาเป็นต้นเหมือนกันแลกุศลจิตที่ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญ,ญายตนะก็ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญ,ญายตนะกุศลจิตก็ด้วยปิสับในบทว่า จัตาริปินี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์ย่อมรวบรวมเทศนาที่เป็นไปสิบหครั้งด้วยอำนาจในที่มีอารมณ์กับปฏิปทาเชือกันและประเภทแห่งในอันมาในบาลีแม้อื่นอีกอรูปปาวจรจิตย่อมมีโดยสี่ประเภทโดยความต่างกันแห่งอารมณ์ทั้งหลาย คือแห่งอารมณ์ทั้งหลายกล่าวคือกสินอากาศวิญญาณและความไม่มีแห่งวิญญาณนั้นที่พระโยคาวจรจะพึงกล่าวล่วงและแห่งอารมณ์สี่มีอากาศเป็นต้นที่พระโยคาวจรจะพึงหน่วงเหนียวความจริงอรูปาวจรจิตนั้นล่วงกสินิมิตอันเป็นอารมณ์แห่งปัญจมะฌานแล้ว ไปน่วงเหนียวอากาศที่พระโยคาวจรได้ด้วยการเพเ to to Jamie Read Tuesday ิ่อเกิินิมิตนั NEN ้นแล้วล่วงอากาศแม้น <ulating> ั้นแล้วไปน่วงเหนียววิญญาณที่เป็นไปในอากาศนั้นล่วงแม้วิญญาณนั้นแล้วไปน่วงเหนียวความไม่มีแห่งกิเลสเป็นเครื่องกังวลอันเป็นความไม่มีแห่งวิญญาณนั้นแล้วล่วงแม้ความไม่มีแห่งกิเลสเป็นเครื่องกังวลนั้นแล้ว ไปนงเนียวอรูปวิญญาณที่สามอันเป็นไปในความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลน,นั้นย่อมเป็นไปตามลำดับแต่ด้วยอํำนาจล่วงองค์ซึ่งมีมาก่อน,อนจึงไม่ยึดอารมณ์แม้ของฌานก่อนๆเป็นไปเหมือนรูปาวาจรกุศลจิตฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าอารูปสมาบัติแม้เหล่านี้ ย่อมมีสี่ประการมีโดยความล่วงเลยอารมณ์บัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมไม่ปรารถนาความล่วงเลยองค์แห่งอรูปาวจรสมาบัตสี่ประการเหล่านี้พลานาความอรูปาวจรจิตจบแล้วต่อไปเปิดหนังสือหน้า98เริ่มตั้งแต่เอวังตาวะจิตตังภูมิชาติเป็นต้นไป ท่านพระอนุรุทธาจารย์ครั้นจำแนกจิตโดยความต่างการแห่งภูมิชาติสัมปโยกสังขารชานอารมณ์และมักตามสมควรดังพลรนามาชนีก,ก่อนแล้วบัดนี้เพราะถึงการจำแนกเจตสิกธรรมตามลำดับอันดับแรกหวังจะตั้งลักษณะแห่งเจตสิกธรรมคือการชี้ลักษณะ แห่งสัมปโยคะสี่ประการก่อนในลำดับต่อจากการจำแนกจิตนั้นจึงยกเจตสิกธรรมทั้งหลายขึ้นแสดงโดยราศีสามคืออัญญสมานร,ราศีอกุศลราศีและโสพลราศีและจึงแสดงสัมปโยคแห่งเจตสิกธรรมเหล่านั้นโดยอาการ16อย่างและสังหะแห่งเจตสิกธรรมเหล่านั้น โดยอาการสาสาอย่างจึงเริ่มคำว่าเอกปาทะนิโรธาจะดังนี้เป็นต้นสภาวะธรรมเหล่าใดมีความเกิดขึ้นและดับลงพร้อมกันกับจิตสภาวะธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเอกปาทะนิโรธสภาวะธรรมเหล่าใดมีอารมณ์และวัตถุอย่างเดียวกันกันกบจิต สภาวะธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเอกาลัมพนาวัตถุกะสภาวะที่ชื่อว่าธรรมพระทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนมีห2ประการประกอบกับจิตคือสัมปยุตกับจิตโดยลักษณะสประการดังพลนามาชะนีบัณฑิตเรียกว่าเจตสิกธรรมทั้งที่มีการประกอบแน่นอนและการประกอบไม่แน่นอน ในบรรดาลักษณะสีประการนั้นสภาวธรรมทั้งหลายอธิบายว่าประกอบกับจิตด้วยเหตุเพียงเกิดขึ้นพร้อมกันเท่านั้นในการนั้นแม้รูป,ปรธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับจิตก็จะต้องพลอยประกอบกับจิตไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจึงใส่เอกนิโรธศัพท์ไว้ด้วยแม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ใครๆก็ไม่สามารถจะห้ามความพ้องกันแห่งวิญญาติรูปสองที่มีปกติเปลี่ยนไปตามจิตวงเล็บอันหนึ่งใครๆไม่สามารถจะห้ามความพ้องกันแห่งรูปธรรมท,ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก่อนแล้วดับลงในพังคะขณะแห่งจิตแก่บุคคลผู้กำหนดอยู่ว่าธรรมที่ชื่อว่าเอกุปปทนิโรธ เพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีความเกิดขึ้นหรือดับลงพร้อมกันวงเล็บกับจิตเพราะเหตุนั้นท่านจึงใส่สัพ์ว่าเอกาลัมปณะ,ะไว้ด้วยเพื่อจะแสดงว่าทำทั้งหลายมีลักษณะสามประการอย่างนี้เหล่าใดทำเหล่านั้นก็มีวัตถุที่ตั้งที่เกิดเป็นอันเดียวกันโดยแน่นอน ท่านจึงใส่สับว่าเอกวัตถุไว้ด้วยพอทีไม่ต้องให้พิสดารมากนักคำว่ากระถังเป็นคำถามเพื่อต้องการจะกล่าวอาการแห่งสัมปโยคตามสภาวะสภาวะธรรมที่ชื่อว่าผัสสะพระอัตถวิเคราะห์ว่าย่อมถูกต้องวงเล็บอารมณ์ผัสสะนี้นั้นมีลักษณะถูกต้องอารมณ์ความจริง ผัสสะนี้แม้เป็นอรูปธรรมก็เป็นไปโดยอาการถูกต้องอารมณ์นั่นเองและความเป็นไปโดยอาการถูกต้องอารมณ์นั้นแห่งผัสสะเจตสิกนั้นพึงเห็นคล้ายอาการที่คนอื่นมองเห็นคนเคี้ยวกินของเปรี้ยวเป็นต้นก็เกิดน้ำลายสอเป็นอาทิฉะนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าเวทนาเพราะอัตวิคราว่าสเสวย คือกินรสของอารมณ์เวทนาเจตสิกนั้นมีลักษณะสวยอารมณ์ความจริงสัมปยุตธ,ธรรมที่เหลือทั้งหลายถึงการเสวยรสของอารมณ์แล้วย่อมเสวยได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนเวทนาเจตสิกย่อมเสวยได้โดยทั้งหมดเพราะเป็นธรรมชาติมีอิสระจริงอย่างนั้นเวทนาเจตสิกนั้น ท่านกล่าวไว้ว่าเปรียบเสมือนพระราชาผู้เสวยรถสุธาโพธฉะนั้นก็ท่านพระอนุรุตธาจารย์จะกล่าวประเภทแห่งเวทนานั้นด้วยอำนาจแห่งเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้นไว้เองทีเดียวธรรมชาติที่ชื่อว่าสัญญาเพราะอัตวิเคราห์ว่าหมายรู้คือทำความหมายรู้แล้วย่อมรู้อารมณ์ ต่างโดยสีเขียวเป็นต้นสัญญาเจตสิกนั้นมีลักษณะหมายรู้อารมณ์ก็สัญญาเจตสิกนั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นถือเอาอาการอันเป็นเหตุแห่งความหมายรู้ในภายหลังเปรียบเหมือนนายช่างไม้เป็นต้นทำเครื่องหมายไว้ที่ไม้เป็นต้นฉะนั้นถามว่าก็คำที่กล่าวมานี้ เหมาะแก่สัญญาที่ทำเครื่องหมายก่อนแต่สำหรับสัญญาที่หมายรู้ตามเครื่องหมายจะเหมาะสมได้อย่างไรตอบว่าแม้สัญญาที่หมายรู้ตามเครื่องหมายนั้นก็เกิดขึ้นถือเอาอาการอันเป็นเครื่องหมายของความรู้ด้วยสัญญาอื่นอีกเพราะเหตุนั้นในสัญญานี้ จึงไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมจึงอย่างนั้นเพราะเป็นประธานในการปรุงแต่งเจตนานี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจำแนกสังขารขันจึงตรัสไว้ว่าที่ชื่อว่าสังขารพระอัทถวิเคราะห์ว่าปรุงแต่งสังกตรธรรมแล้วทรงแสดงไว้ในสุตตันตปาชนิยะ ในคำพีวิพังด้วยพระพุทธพจน์ว่าจักุสัมผัสชาเจตนาดังนี้เป็นต้นเจตนานั้นมีลักษณะตั้งใจเพิ่งเห็นว่าให้สำเร็จกิตตนและกิดผู้อื่นได้เปรียบเสมือนหัวหน้าสิทธิและนายช่างใหญ่เป็นต้นฉะนั้นการอธิบายตามสภาวะแห่งเอกคตาเจตสิก วิตกเจตสิกวิจารเจตสิกและปีติมาแล้วในตอนต้นนั้นแลที่ชื่อว่าชีวิตเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอยู่แห่งสัมปยุตธ,ธรรมทั้งหลายชีวิตนั้นแลชื่อว่าเป็นอินทรีย์เพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่ยิ่งในการหล่อเลี้ยงสหชาตธรรมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชีวิตอินทรีย์ชีวิตอินทรีย์นั้น มีลักษณะหล่อเลี้ยงสหชาตรธรรมเสมือน้ำหล่อเลี้ยงอุบลเป็นต้นฉะนั้นการกระทําชื่อว่าการการกระทําไว้ในใจชื่อว่ามานสิการมานสิกการนั้นมีลักษณะหน่วงใจมาในอารมณ์วิตกาเจตสิกเจตนาเจตสิกและมนสิกการเจตสิกทั้งสามเหล่านี้มีความแตกกันดังนี้คือ วิตกกาเจตสิกย่อมเป็นเสมือนใส่เข้าซึ่งสหชาตธรรมเหล่านั้นไว้ในอารมณ์นั้นเพราะเป็นสภาวะยกสหชาตธรรมทั้งหลายขึ้นไว้ในอารมณ์เจตนาเจตสิกประกอบแม้ซึ่งธรรมทั้งหลายตามที่เกิดขึ้นไว้ในอารมณ์นั้นโดยการยึดอารมณ์ด้วยตนย่อมเป็นเสมือนแม่ทับฉะนั้นมนสิการเจตสิก เปรียบเสมือนนายสารถีผู้คอยควบคุมม้าอาชาในเพราะควบคุมสหชาตธรรมเหล่านั้นให้มุ่งตรงต่ออารมณ์ความจริงในอธิการว่าด้วยความต่างกันนี้มีถ้อยคำเป็นเครื่องพร่ำสอนของอาจารย์ทั้งหลายดังนี้ว่าบุคคลปรงใจว่าทำเหล่านี้แตกกันอย่างนี้ ด้วยความเชื่อในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารู้แจ้งลักษณะพร้อมทั้งจิตตามความเป็นจริงนั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายตามสภาวะแล้วจึงทรงจำแนกธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นไว้ดังนี้พึงทำความภาคเพียรเพื่อรู้สภาวะแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยสามารถแห่งจิตมีการเรียนและการสอบถามเป็นต้น แต่ไม่พึงปฏิบัติผิดถึงความงมงายในธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นเจตสิกธรรมเจ็ดประการมีภาษาเจตสิกเป็นต้นทั่วไปแก่จิตแม้ทุกดวงคือแก่จิตแปดสิบเก้าดวงเพราะเกิดขึ้นในจิตแปดสิบเก้าดวงเหล่านั้นโดยแน่นอนเพราะเหตุนั้นเจตสิกธรรมเจ็ดประการเหล่านั้นจึงชื่อว่า สัพพจิตตะสาธาระเจตสิกค,ความน้อมใจเชื่อชื่อว่าอธิโมกความจริงอธิโมกนั้นมีลักษณะตกลงใจบัณฑิตพึงเห็นคล้ายเสาเขื่อนโดยปรจาจความวันไหวในอารมณ์ภาวะหรือการงานแห่งบุคคลผู้กล้า,าหารทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิริยะหรือว่า ธรรมชาติใดอันบุคคลพึงดำเนินไปคือพึงให้เป็นไปตามวิธีเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าวิริยะคืออุสาหะอุสาหะนั้นมีความอุดหนุนสหาชาตธรรมทั้งหลายเป็นลักษณะความจริงด้วยอำนาจแห่งวิริยะเจตสิกสหาชาตธรรมเหล่านั้น จึงไม่มีความเป็นไปย่อหย่อนก็เพราะอธิบายความดังว่ามานี้ความต่างกันแห่งวิริยะเจตสิกนี้จากวิตกะเจตสิกเป็นต้นจึงปรากฏชัดเจนแล้วความพอใจชื่อว่าฉันทะได้แก่ความต้องการอารมณ์ฉันทะนั้นมีลักษณะประสงค์จัดทำจริงอย่างนั้น ฉันทะเจตสิกนี้ท่านกล่าวว่าในเวลาที่จิตรับอารมณ์คล้ายจะยื่นมือออกไปก็แม้ในการเป็นไปด้วยอำนาจการสละทานและวัตถุฉันทะเจตสิกนี้ก็มีความต้องการด้วยทานวัตถุนั้นที่จะพึงสละเปรียบเสมือนนายขมังธนูมีความต้องการในการหยิบลูกธนู ที่จะพึงยิงไปฉะนั้นเจตสิกธรรมหกประการเหล่าใดเกลื่อนกลนแล้วคือเลี่ยนลายแล้วโดยประการในโสพลจิตวงเล็บห้าสิบเกถึงเกอดดวงและในอโสพลจิตวงเล็บสามสิบดวงอื่นจากโสพลจิตนั้นเพราะเหตุนั้นเจตสิกธรรมวงเล็บหประการเหล่านั้น จึงชื่อว่าปกิณกะเจตสิกอโสพนจิตตุปบาทนอกนี้ชื่อว่าอื่นเพราะเพ่งถึงจิตตุปบาทที่เป็นโสพลและจิตตุปบาทที่เป็นโสพลชื่อว่าอื่นเพราะเพ่งถึงจิตตุปบาทที่เป็นอโสพลนอกนี้เจตสิกธรรมสิบสามประการเหล่าใดมีอยู่แก่จิตตุปบาทที่เป็นอโสพลที่ชื่อว่าอื่น และจิตวิบาทที่เป็นโสพลที่ชื่อว่าอื่นเหล่านั้นหามีสภาวะเป็นอกุศล,ลเจตสิกเป็นต้นเหมือนกับอกุศลเจตสิกธรรมมีอุทจจะเจตสิกเป็นต้นและกุศลเจตสิกธรรมมีศรัทธาเป็นต้นนั้นเองก็หามีได้เพราะเหตุนั้นเจตสิกธรรมสิประการเหล่านั้นจึงชื่อว่าอัญญสมานาเจตสิก ท่านพระอนุรุทธาจารย์คันยกธรรมวงเล็บเจตสิกธรรมส3บสามประการคือสัพพจิตตสาธารณเจตสิกวงเล็บเจ็ดประการและปะกินกะเจตสิกวงเล็บหประการซึ่งมีสภาวะเป็นโสพลเจตสิกและอโสพลเจตสิกนอกนี้อย่างนี้ก่อนแล้วบัดนี้ หวังจะแสดงเจตสิกธรรมที่นับเนื่องในอกุศลธรรมก่อนและต่อจากนั้นแสดงเจตสิกธรรมที่นับเนื่องในโสพลธรรมตามลำดับที่ยกขึ้นแสดงไว้ในจิตวิภาคข้างต้นจึงกล่าวคำว่าโมโหดังนี้เป็นต้นก็ในอเหติตกะจิตวงเล็บสิบแปดดวงไม่มีธรรมวงเล็บเจตสิกธรรม เป็นแผนกหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธาจารย์จึงไม่ได้แยกกล่าวอเหตุกะเจตสิกธรรมเหล่านั้นไว้สภาวธรรมที่ชื่อว่าโมหะเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าย่อมลุ่มหลงในอารมณ์ได้แก่ความไม่รู้โมหะเจตสิกนั้นมีลักษณะปกปิดความเป็นจริงแห่งอารมณ์ความจริง โมหะเจตสิกนี้แม้เป็นไปด้วยอำนาจรับอารมณ์ก็เป็นไปโดยอาการคือปกปิดสภาวะตามความเป็นจริงของอารมณ์นั้นนั่นเองบุคคลหรือหมู่ธรรมชื่อว่าอหิริกะเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าย่อมไม่ละอายคือไม่กระดากอายภาวะแห่งบุคคลหรือหมู่ธรรมที่ไม่กระดากอาย ชื่อว่าอาหิริกะอหิริกะนั้นนั่นเองเป็นอหิริกะที่ชื่อว่าอนโนตป,ปะเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าไม่สะดุ้งกลัววงเล็บบาปในอหิริกะเจตสิกและอนโนตป,ปะเจตสิกเหล่านั้นอหิริกะเจตสิกมีลักษณะไม่รังเกียจทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้น เปรียบเสมือนสุกรบ้านไม่ลังเกียจคูดฉะนั้นอนโนตปะเจตสิกมีลักษณะไม่สะดุ้งกลัวทุจริตมีการยัุจริตเป็นต้นนั้นเปรียบเสมือนแมลงเมาไม่สะดุ้งกลัวไฟฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าคนไม่มีฮิริย่อมไม่รังเกียจบาป เปรียบเสมือนสุกรบ้านไม่รังเกียจคูดฉะนั้นคนไม่มีโอตป,ปะย่อมไม่เกรงกลัวบาปเปรียบเสมือนแมลงเม่าไม่เกรงกลัวไฟฉะนั้นต่อไปเปิดหนังสือหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดเริ่มตั้งแต่อโทโสเยว,วะหิสเตสุเป็นต้นไปความจริงอโทสะนั้นแหละที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งอัธยาศัยเกื้อกูลในหมู่สัตว์ชื่อว่าเมตตา ความเป็นกลางในอารมณ์นั้นนั่นแหละที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งความขัดเคืองความยินดีและความสงบประงับชื่อว่าอุเบขาเพราะเหตุนั้นท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าเพราะเมตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระบุด้วยอโทสะเจตสิกและอุเบขาทรงระบุด้วยตระมชัชตตาฉะนั้น ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงไม่ระบุเมตตาและอุเบกขาสองอย่างนั้นไว้ในที่นี้ธรรมชาติใดย่อมรู้โดยอาการทั่วถึงได้แก่รู้ชัดด้วยอำนาจลักษณะสามมีอนิจจลักษณะเป็นต้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าปัญญาปัญญานั้นแหลชื่อว่าเป็นอินทรีย์เพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่ ในการรู้ชัดตามสภาวะที่เป็นจริงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญินรีถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสัญญาวิญญาณและปัญญาทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรตอบว่าลำดับแรกสัญญาย่ำทำหน้าที่เพียงหมายรู้ด้วยอำนาจรูปารมณ์มีสีเขียวเป็นต้นวงเล็บ แต่ไม่สามารถจะทำแม้ความรู้แจ้งลักษณะได้วิญญาณย่อมให้สำเร็จแม้ความรู้แจ้งลักษณะได้แต่ไม่สามารถจะให้เลยไปถึงแล้วบรรลุมครคได้ส่วนปัญญาย่อมทำหน้าที่ได้แม้ทั้งสมอย่างในข้อนี้มีการสังเกตรู้กหาปณะนะ ของเด็กคนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่การเงินเป็นตัวอย่างก็ในบรรดาสัญญาวิญญาณและปัญญานี้ในเวลาที่สัญญาเป็นญาณวิปรยุตธเกิดขึ้นด้วยอำนาจกำหนดรู้อาการวิญญาณย่อมเป็นอโภหาริกในเวลาที่เหลือนั่นแลวิญญาณจึงมีพลัง ส่วนสัญญากับวิญญาณแม้ทั้งสองที่เป็นญาณสัมปยุตย่อมมีคติคล้อยตามปัญญานั้นเชื่อมความว่าแม้โดยประการทั้งปวงมีเจตสิกธรรม25ประการวงเล็บโสพลเจตสิกด้วยคำว่าเตระสัญญะสมานาเป็นต้นเป็นการรวบรวมเจตสิกธรรมที่กล่าวไว้โดยราศีสาม สภาวะรมเหล่าใดไม่พรากกับจิตเพราะเหตุนั้นรำเหล่านั้นชื่อว่าจิตตาวิบยุตตามีคำที่ท่านกล่าวอธิบายว่าเจตสิกธรรมสภาวะที่ชื่อว่าอุป,ปาทะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมเกิดขึ้นอุปทะคือจิตชื่อว่าจิตตุปาทะส่วนในที่อื่นจิตพร้อมทั้งสัมปยุตธ,ธรรมท่านเรียกว่าจิตตุบบาท เพราะอธิบายว่าจิตย่อมเกิดขึ้นด้วยหมวดธรรมนี้เพราะเหตุนั้นหมวดธรรมนี้จึงชื่อว่าอุป,ปาทะได้แก่หมู่ธรรมจิตนั้นด้วยเป็นสภาวะเกิดขึ้นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าจิตุประบาทความจริงในที่บางแห่งท่านอาจารย์ผู้รู้คำพีสัพทศาสตร์ทั้งหลายย่อมปรารถนาปรุงลิง แม้ในสมาหาระฐวันทวสมาได้บ้างเชื่อมความว่าเบื้องหน้าแต่นี้ไปข้าพเจ้าจักกล่าวสัมประโยคแห่งสภาวธรรมที่ไม่พลาดกับจิตแห่งเกตสิกธรรมเหล่านั้นแต่ละประการในจิตตุปบาททั้งหลายตามที่ประกอบได้ต่อไปเปิดหนังสือหน้าหนึ่งเก้าเริ่มตั้งแต่ สัพภาปุญเยสเววะจัตตาโรเจตสิกาเป็นต้นไปมีวาจาประกอบความว่าเจตสิกธรรมสี่ประการท่านจัดไว้เฉพาะในอกุศลจิตทุกดวงวงเล็บสิบสองดวงเจตสิกธรรมสามประการท่านจัดไว้เฉพาะในโลภมูรจิตวงเล็บแปดดวงตามที่เกิดได้ เจตสิกธรรมสี่ประการท่านจัดไว้เฉพาะในโทสะมูรจิตวงเล็บสองดวงอันหนึ่งเจตสิกธรรมสองประการท่านจัดไว้เฉพาะในอกุศลจิตที่เป็นสัสังขาริกวงเล็บห้าดวงจะสับในคำว่าวิจิกิจฉากิเตจะนี้ใช้ในบทอวธารณะเชื่อมความว่า วิจิกิจฉาเจตสิกย่อมหาได้เฉพาะในจิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเจตสิกวงเล็บหนึ่งดวงในโรกุตระจิตวงเล็บ8ถึง40ดวงบางคราวพึงเว้นวิตกเจตสิกด้วยอำนาจฌานที่เป็นบาทเป็นต้นแต่จะไม่พึงมีวิรัตเจตสิกวงเล็บสมประการก็หามีได้ เพราะมรรคจิตวงเล็บสี่ดวงเป็นไปด้วยอำนาจตัดทุจริตมีการยทุจริตเป็นต้นได้เด็ดขาดและพระจิตวงเล็บสี่ดวงเป็นไปด้วยอำนาจคุณที่คอยตามมรรคจิตนั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวคำว่าวิรติโยปณะ,ะดังนี้เป็นต้นบทว่าสัพพถาปิได้แก่ โดยอาการแม้ทั้งปวงคือที่เป็นไปด้วยอำนาจกำจัดทุจริตนั้นๆได้ความจริงวิรัเตเจตสิกสามประการเหล่านั้นหามีความเป็นไปแม้ในโลกุตรจิตวงเล็บแปดดวงด้วยอำนาจละวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้นได้แยกแยกกันเหมือนในโลกิยจิตวงเล็บแปดสิบเอ็ดดวงไม่ เพราะทุจริตและการเลี้ยงชีพผิดทั้งหมดนั้นแหละอันมรคจิตนั้นๆตัดขาดได้ในขณะเดียวกันด้วยอำนาจการละกิเลสบางเหลา่ามีสก,กายทิฐิและวิจิกิจฉาเป็นต้นได้และซึ่งการกำหนดกิเลสบางเหลา่ามีการมาลาคะและปฏิคะเป็นต้นว่าเป็นสภาวะยังสัตว์ให้ไปสู่อบายภูมิเป็นต้น โดยประการทั้งปวงถามว่าก็เนื้อความนี้สำเร็จด้วยคำว่าเอกโตวะนี่แหละมิใช่หรือตอบว่าข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะท่านพระอาจารย์มิได้แสดงความเป็นไปตามอาการคือความเป็นค่าศึกต่อวจีทุจริตสีประการเป็นต้นโดยเหตุเพียงแสดงว่าวิรัเจตสิก สามประการอยู่ร่วมกันส่วนอาจารย์บางพวกยังไม่ทันพิจารณาเนื้อความนี้เลยก็พูดว่าสัพพถาปินี้ไม่มีประโยชน์ในคำนั้นความไม่รู้ของอาจารย์เหล่านั้นนั่นแหละเป็นเหตุด้วยคำว่านิยตานี้ท่านพระอนุรุธ,ธาอาจารย์ย่อมห้ามวิรัตเจตสิกเกิดมีในการบางคราว วงเล็บในโลก,กุตรจิตแปดดวงเหมือนในโลก,กุตรจิตวงเล็บแปดสิบดดวงจิงอย่างนั้นวิรัตเจตสิกสามประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงไว้ในโลกิยจิตวงเล็บแปดสิบอดวงด้วยอำนาจเป็นเยวาปนก,กะเจตสิกส่วนในโลก,กุตรจิตวงเล็บแปดดวงนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ตามสภาวะนั้นแหละด้วยบทอวตารณะในคำว่ากามาวจรักกุสเรสเววะนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์ย่อมห้ามความเกิดแห่งวิรเจตสิกสามประการในกามาวจริปากจิตวงเล็บแปดดวงกิริยาจิตฝ่ายกามาวจรวงเล็บแปดดวงและในมหคตาจิตวงเล็บยีดวง ก็ท่านพระอนุรุทธาจารย์จะกล่าวตามอาการนั่นแหละไว้ข้างหน้าบทว่ากถาจิได้แก่ในเวลาเว้นจากทุจริตแต่และอย่างมีมุสาวาทเป็นต้นวิรัตเจตสิกสามประการแม้เกิดขึ้นอยู่ในการบังคราวก็ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะเพ่งถึงความเกิดแห่งอารมณ์ของตนกล่าวคือวัตถุที่จะพึงล่วงละเมิด เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรธาจารย์จึงกล่าวคำว่าวิสุงวิสุงดังนี้อปมัญญาเจตสิกที่ถึงอัปนาแล้วย่อมไม่มีความเป็นไปอันปราศจากโสมนัสในการบางคราวเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรธาจารย์จึงกล่าวว่าปัญจมัชฌานะวัชิตะมหคตะจิตเตสุดังนี้ จิตท,ที่ชื่อว่ามหาคตะเพราะอาตวิเคราะห์ว่าถึงความเป็นใหญ่เพราะจิตปลอดจากนิวรธรรมเป็นต้นหรืออันผู้ได้ฌานซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถึงแล้วคือบรรลุแล้วสองบทว่านานาหุต,ตวาความว่าอัปมัญญาเจตสิกย่อมมีแยกๆกันโดยเพ่งถึงเหล่าสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์หรือได้รับความสุขที่เป็นอารมณ์ของตนมาปรากฏ เพราะกรุณาและมุทิตามีอารมณ์ต่างๆกันบทว่าเอตหาได้แก่ในบรรดากามมาวจรจิตวงเล็บห้าสิบสีดวงเหล่านี้การบริกรรมแม้ด้วยจิตที่สหรคตรด้วยอุเบกขาเวทนาด้วยอำนาจความเคยชินในการก่อนแต่วิถีแห่งอัปนาย่อมมีได้ในเวลาเจริญกรุณาและมุทิตา ดุจคนที่สวดศาสตร์ที่ชำนาญบางคราวแม้จะส่งจิตไปในอารมณ์อื่นก็ยังสวดได้อันหนึง่งดุจพระโยคาวจรผู้พิจารณาสังขารด้วยวิปัสสนาที่คล่องแคล่วบางคราวก็พิจารณาได้ด้วยจิตที่ปราจากยานด้วยกำลังแห่งความเคยชินเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุตาจารย์ จึงกระทำวาทะที่ว่าการุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิกไม่เกิดมีในกาม,มาวจรจิตที่สหรคตด้วยอเวขาเวทนาว่าเป็นเกจิวาทะแต่พึงเห็นกรุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิกเหล่านั้นเกิดมีเฉพาะในกาม,มาวจรจิตที่สหรคตด้วยโสมรสเวทนาโดยส่วนเดียวในวิถีแห่งอปนาเพราะจิต แม้ที่มีเวทนาต่างกันไม่มีอาเสวนปัจจัยดุจจิตที่มีชาติต่างกันฉะนั้นต่อไปเปิดหนังสือหน้า1นึเริ่มตั้งแต่สุขาธิเวทนานังตังสาคตะจิตุป,ปาทานัญจะเป็นต้นไปการรวบรวมเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้น และจิตตุปบาทที่สหรคตด้วยเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้นนั้นด้วยอำนาจแห่งการจำแนกชื่อว่าเวทนาสังคหะเวทนาอื่นจากทุกขเวทนาและสุขเวทนาชื่อว่าอทุกขมสุขาเวทนาด้วยอำนาจลงมะอาคมถามว่าก็เพราะพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลาย เวทนามีสองประการเหล่านี้คือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งดังนี้เวทนามีสองประการเท่านั้นมิใช่หรือตอบว่าคำที่ท่านกล่าวแล้วนี้เป็นความจริงแต่พระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดรวมอุทุกขมสุขเวทนาซึ่งอยู่ในฝ่ายไม่มีโทษ เข้าในสุขเวทนาและอาทุกขมสุขเวทนาในฝ่ายมีโทษเข้าในทุกขเวทนาแมพระพุทธพจน์ในพระสูตรบางแห่งที่ว่าการเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้พึงเป็นทุกข์ในที่นี้ดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยภาวะที่เวทนาทั้งหมดมีสภาวะเป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ประจําสังขารสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอ,น,อนุนคําที่ว่าการเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้พึงเป็นทุกข์ในที่นี้ดังนี้ เราหมายถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารและความแปลปวนแห่งสังขารเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเห็นว่าเวทนามีสามประการเท่านั้นเพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนามีสามประการเหล่านี้คือสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่ง อาทุกขมสุขาเวทนาหนึ่งก็เวทนาเมทั้งสามประการเหล่านี้ดังว่ามานี้ในอินทริยเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ห้าประการคือสุขินทรีหนึ่งทุกขินทรีหนึ่งโสมนัสสินทรีหนึ่งโทมนัสสินทรีหนึ่งอุเบกขินทรีหนึ่งเพราะเหตุนั้น ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะแสดงการจำแนกเวทนาเหล่านั้นในเวทนาสังหะนี้ด้วยอำนาจอินทรยธรรมนั้นจึงกล่าวว่าสุขเวทนาหนึ่งทุกขเวทนาหนึ่งดังนี้เป็นต้นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกสุขเวทนาและทุกขเวทนาออกเป็นอย่างละสองโดยต่าง ด้วยความสำราญทางกายและความสำราญทางใจแล้วทรงแสดงเวทนาไว้ว่าสุขขินสีหนึ่งโสมนัสสินทรีหนึ่งทุกขินฟรีหนึ่งโทมนัสสินตรีหนึ่งส่วนอุเบกขาทรงแสดงไว้อย่างเดียวเท่านั้นว่าอุเบกขินฟรีเพราะไม่มีความต่างกันเปรียบเสมือนสุขเวทนาและทุกขเวทนา ย่อมกระทาการอนุเคราะห์กายอย่างหนึ่งการเบียดเบียนแก่กายอย่างหนึ่งและการกระทำอนุเคราะห์การเบียดเบียนแก่ใจอีกอย่างหนึ่งชั้นใดอุเบขาเวทนาหากระทาฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นอุเบขาเวทนานั้นพระพูทมีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะเหตุนั้น พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าว่าโดยความต่างกันแห่งอินทรียธรรมเวทนามีห้าประการคือสุขเวทนาทางกายหนึ่งสุขเวทนาทางใจหนึ่งทุกขเวทนาทางกายหนึ่งทุกขเวทนาทางใจหนึ่งอุเบกขาเวทนามีเฉพาะทางใจอย่างเดียวหนึ่งในบรรดาเวทนาห้าประการนั้นสุขเวทนา มีลักษณะสาวยโพธิพารมที่น่าปรารถนาตุกขเวทนามีลักษณะสาวยโพธิพารมที่ไม่น่าปรารถนาโสมนัสเวทนามีลักษณะสาวยอิทธารมโดยสภาวะหรือโดยปริกรบโทมนสัสเวทนามีลักษณะสวยอนิธารมเหมือนอย่างนั้นคือโดยสภาวะหรือโดยปริกรบ อุเบกขาเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์ที่เป็นกลางมหาคตาจิตและโลกุตระจิตชื่อว่ามีสี่สิบสี่ดวงเพราะฌานแต่ละอย่างมีอย่างละส1บดดวงโดยความต่างกันแห่งฌาทนาที่เป็นโลกิยะวงเล็บสามดวงและฌานที่เป็นโลกุตระวงเล็บแปดดวงบทว่าเสสานิความว่า จิตทั้งหลายที่เหลือจากจิตที่สหรคตรด้วยสุขวเวทนาวงเล็บหนึ่งดวงที่สหรคตรด้วยทุกขเวทานาวงเล็บหนึ่งดวงที่สหรคตด้วยโสมนัสเวทนาวงเล็บหกสิบสองดวงที่สหรคตด้วยโทมนัสเวทนาวงเล็บสองดวงแม้ทั้งหมดมีห้าสิบห้าดวงคือจิตที่เหลือจากฝ่ายอกุศลจิตหกดวง จิตที่เหลือจากฝ่ายอเหตุกจิตส4ี่ดวงจิตที่เหลือจากกามาวจรโสพลจิตส2บสองดวงจิตที่เกิดในปัญจมชาน23สามดวงการรวบรวมเหตุธรรมมีโรพเหตุเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งการจำแนกและด้วยอำนาจแห่งคำมที่เป็นและด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ประกอบด้วยเหตุธรรมมีโรพเหตุเป็นต้นนั้นเป็นอาทิ ชื่อว่าเหตุสังหาเชื่อมความว่าชื่อว่าเหตุธรรมมีโหปการก็ภาวะที่เหตุธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุก็คือภาวะที่เหตุธรรมเหล่านั้นเป็นมูลลากกล่าวคือการให้สําเร็จภาวะที่สัมปยุตธ,ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นดําลงมั่นด้วยดีความจริงทำทั้งหลายที่ได้เหตุปัจจัยแล้วย่อมเป็นสภาวะที่มั่นคง เปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีรากงอกงามแล้วฉะนั้นหาเป็นเหมือนธรรมที่ไม่มีเหตุดุดสาลายที่ผลนาำไม่ก็เพราะอธิบายความดังว่ามานี้เหตุธรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าเป็นมูลเพราะเป็นเช่นกับรากไม้ส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า ความยังทำทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นต้นให้สำเร็จความเป็นกุศลธรรมเป็นต้นชื่อว่าความเป็นเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นจะต้องค้นคว้าหาเหตุอื่นที่ยังภาวะของตนของเหตุทั้งหลายให้สำเร็จเป็นกุศลเป็นต้นถ้าความที่เหตุเหล่านั้นเป็นกุศลเป็นต้น เนื่องด้วยสัมปยุตเหตุที่เหลือไซแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะที่เหตุที่สัมปยุตกับโมหะมูรจิตเป็นอกุศลจะไม่พึงเกี่ยวเนื่องกันถ้าว่าความที่เหตุนั้นพึงเป็นกุศลได้ตามสภาวะไซเมื่อเป็นเช่นนั้นภาวะแม้เหตุที่เหลือทั้งหลายเป็นอกุศลเป็นต้นได้ตามสภาวะ ก็จะพึงมีเพราะเหตุนั้นความที่แม้สัมปยุตธ,ธรรมทั้งหลายเป็นกุศลเป็นต้นนั้นก็จะไม่พึงเนื่องกับเหตุเหมือนกับภาวะที่เหตุหกเหล่านั้นเป็นกุศลเป็นต้นก็ถ้าว่าความที่สัมปยุตธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลเป็นต้นเนื่องกับเหตุในการนั้นความที่อเหตุกะจิตทั้งหลายเป็นอัพยากิตก็จะไม่พึงมี เพราะเหตุน,นั้นพอทีอย่าบีบคั้นกันมากนักก็ภาวะที่กุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นกุศลเป็นต้นเนื่องด้วยโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลพิจารณาโดยแยบคายกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นดังนี้เป็นต้นบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็ภาวะที่อัพยากะตะธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากฤิเนื่องด้วยสันดานที่ปราจากอนุัยเนื่องด้วยกรรมและเนื่องด้วยสภาวะอันหาวิบากมิได้ต่อไปดูหน้า121เเริ่มตั้งแต่กุศลากุศละ ภารกิริยาจิตานิติเป็นต้นไปบทว่ากุศลากุศลภารกิริยาจิตตานี้ความว่ากุศลจิตฝ่ายโลกิยะและฝ่ายโลกุตระยี่สิบเอ็ดดวงอกุศลจิตสิบสองดวงโลกุตระภารจิตสี่ดวงกิริยาจิตที่เกิดในภูมิสามสิบแปดดวงความจริง โรกุตระมคจิตเป็นต้นแม้มีขณาจิตเดียวก็ชื่อว่าชวนกจิจเพราะมีสภาวะเช่นนั้นเปรียบเสมือนพระสัพพัญญุตยานแม้มีอารมณ์ที่ละอย่างเป็นอารมณ์ก็ยังไม่ละชื่อว่าพระสัพพัญญุตยาน,นั้นในการบางคราวพระประกอบไปด้วยความสามารถในการรู้ชัดอารมณ์ทั้งสิ้นแล ท่านพระอนุรุธาจารย์หวังจะประมวลแสดงจิตทั้งหลายที่กล่าวแล้วโดยความต่างแห่งกิจด้วยอำนาจคำนวณกิจที่ได้อยู่ตามสมควรแก่ตนดังพรนณาม,มาชนีจึงกล่าวคำว่าเตสุปณะดังนี้เป็นต้นมีวาจาประกอบความว่าจิตตุประบาททั้งหลายมีปฏิสนธิจิตเป็นต้นบัณฑิตประกาศแล้ว โดยความต่างกันแห่งนามและกิจคือโดยความต่างแห่งนามทั้งหลายและกิจทั้งหลายมีปฏิสนธิกิจเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งจิตตุปบาทชื่อว่ามีปฏิสนธิกิตเป็นต้นคือมีปฏิสนธิจิตเป็นต้นนั้นเป็นชื่อท่านอาจารย์ประกาศแล้วว่ามีสิบสี่ประการโดยความต่างแห่งกิจมีปฏิสนธิกิจเป็นต้น คือประกาศว่ามีสิบประการโดยความต่างแห่งฐานคือโดยประเภทแห่งฐานทั้งหลายมีปฏิสนธิฐานเป็นต้นนั่นแลเชื่อมความว่าบัณฑิตพึงแสดงไขจิตที่มีกิตหนึ่งและมีฐานหนึ่งว่ามีหกสิบแปดดวงจิตที่มีกิตสองมีฐานสองว่ามีสองดวง จิตที่มีกิจสามและมีฐานสามว่ามีเก้าดวงจิตที่มีกิจสี่และมีฐานสี่ว่ามีแปดดวงจิตที่มีกิจห้าและมีฐานห้าว่ามีสองดวงตามลำดับการรวบรวมทวารและจิตที่เป็นไปในทวารด้วยอำนาจการกำหนดชื่อว่าทวาระสังคหะที่ชื่อว่าทวารเพราะอัตวิเคราะห์ว่า เป็นดุดประตูเพราะเป็นทางไปแห่งอรูปธรรมทั้งหลายมีอาวชนะจิตเป็นต้นที่ชื่อว่าจักขุนั่นแหละได้แก่จักขุปสาทรูปธรรมชาติที่ชื่อว่ามโนทวานเพราะอาธตวิเคราะห์ว่าเป็นประตูแห่งใจมีอวชนะจิตเป็นต้นหรือประตูคือใจต่อไปดูหนังสือหน้า136เริ่มตั้งแต่ นนุจะรูปาที่นาเป็นต้นไปถามว่าก็เมื่ออารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นกระทบประสาทแล้ววิญญาณจิตที่อาศัยประสาทนั้นเท่านั้นไหวถูกต้องแล้วมิใช่หรือส่วนพระวังคจิตที่อาศัยหาทายวัตถุไหวจะถูกต้องอย่างไรตอบว่าถูกต้องแล้วเพราะเนื่องถึงเป็นอันเดียวกันด้วยอำนาจสันตติ เยเสมือนเมื่อมแมลงวันเกาะอยู่ที่ก้อนน้ำตาลกรวดซึ่งอยู่ที่พื้นกลองด้านหนึ่งเมื่อบุคคลใช้ท่อนไม้เป็นต้นตีพื้นกลองอีกด้านหนึ่งเมื่อก้อนน้ำตาลกรวดสะเทือนไหวไปตามความสั่นสะเทือนแห่งกลองหนังและเชือกเป็นต้นตามลำดับมแมลงวันย่อมบินไปฉันใดเมื่ออารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้น กระทบประสาทแล้วเมื่อมหาภูตรูปอันเป็นที่อาศัยแห่งประสาทนั้นไหวแล้วเมื่อหาทัยวัตถุไหวไปตามความไหวแม้แห่งรูปที่เหลือซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมหาภูตรูปนั้นตามลำดับพระวังคจิตที่อาศัยหาทัยวัตถุนั้นย่อมมีความเป็นไปโดยอาการที่ไหวฉชนั้นเหมือนกัน สมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์ธรรมปาละกล่าวไว้ในประกรณ์สัจสังเขว่าเมื่ออารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นกระทบวัตถุอื่นวงเล็บมีจักขูวัตถุเป็นต้นพระวังคจิตที่อาศัยวัตถุอีกอย่างหนึ่งก็มีความไหวคืออทายวัตถุเพราะเนื่องถึงเป็นอันเดียวกันถ้อยคำดังนี้บัฑิตพึงกล่าวโดยข้ออุปมา คือก้อน้ำตาลกรวดดังนี้บทว่าพระวังคัโสตังได้แก่กระแสพระวังคจิตบทว่าอาวัตเชนตังได้แก่กระทําความรำพึงอยู่คล้ายจะพูดว่านี่อะไรกันบทว่าประสันตังได้แก่เห็นอยู่โดยประจักษ์ถามว่าก็พระพะบาลีว่าจักคุณารูปังทิสวาดังนี้จัก ขุนทรีเท่านั้นย่อมให้สําเร็จทัศนกิจได้ไม่ใช่วิญญาณจิตไม่ใช่หรือตอบว่าคาที่ท่านกล่าวนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่พระรูปไม่มีความสามารถในการเห็นรูปได้เพราะเป็นอายตนะมืดก็ถ้าจากขุนทรีนั้นเห็นรูปได้ไซเมื่อเป็นได้อย่างนั้นจากขุนทรีที่พรั่งพร้อมด้วยวิญญาณจิตอื่นวงเล็บ มีโสตวิญญาณจิตเป็นต้นก็จะพึงเกี่ยวข้องในการเห็นรูปได้ด้วยถามว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นวิญญาณจิตทำทัศนกิจนั้นให้สาเร็จได้วิญญาณจิตก็จะพึงเห็นรูปแม้ที่ตั้งอยู่ภายในเพราะไม่มีอะไรขัดขวางตอบว่าแม้รูปที่ตั้งอยู่ข้างในซึ่งมีแก้วผลึกเป็นต้นครอบอยู่ภายนอก ไม่มีการเนื่องด้วยแสงสว่างเลยวิญญาณจิตก็ยังเห็นได้แต่ในรูปที่ภายในฝาเรือนเป็นต้นมีการเนื่องด้วยแสงสว่างวิญญาณจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีปัจจัยคือแสงสว่างนั้นเพราะเหตุนั้นจักคูวิญญาณจิตจึงรับรูปนั้นไม่ได้แต่ในพระบาลีว่าจักคุนานี้มีอธิบายว่า ด้วยทวารนั้นอันเป็นตัวเหตุอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกิริยาแห่งวิญญาณจิตซึ่งเป็นตัวอาศัยว่าเนื่องด้วยจักขุประสาทรูปเป็นที่อาศัยเหมือนประโยคว่าเตียงทั้งหลายกระทำเสียงโหดังนี้ฉะนั้นบทว่าสัมปติดชั้นตังได้แก่ดุดรับรูปนั้นนั่นแหละบทว่าสันติระยะ มานังได้แก่ดุดกำหนดรูปนั้นนั่นเองด้วยความยินดีปัจจัยอันชวนาจิตนี้ได้แล้วด้วยอำนาจโยนิสโสมนสิการเพราะเหตุนั้นชวนาจิตนั้นจึงชื่อว่ามีปัจจัยอันได้แล้วเชื่อมความว่าชาวนาจิตดวงใดดวงหนึ่งในเวลาสลบหรือใกล้ตายชาวนาจิตย่อมแล่นไปเพียงหกดวงหรือห้าดวงเพราะเหตุนั้น ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าเยปุเยนะบทว่าชวานานุพันธานิความว่าตถารัมพนะวิปากจิตสองดวงติดตามชวนจิตไปทุกเวลาดูดกระแสน้ำติดตามเรือที่แล่นไปทวนกระแสน้ำฉะนั้นอารมณ์แห่งชวนจิตนั้นเป็นอารมณ์ของวิปากจิตเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นวิปากจิตเหล่านั้นจึงชื่อว่า มีอารมณ์แห่งชาวนาจิตนั้นเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจลบบทในท่ามกลางเสียดุดในประโยคเป็นต้นว่าพรม,มสโลดังนี้วิปากาจิตเหล่านั้นด้วยมีอารมณ์แห่งชาวนาจิตนั้นเป็นอารมณ์ด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าตถารัมพนวิปากาจิตบทว่ายะถาระหังได้แก่เหมาะแก่อารมณ์ชาวนาจิตและสัตว์ก็ท่านพระอนุรุทธาาจารย์ จะประกาศความเป็นไปเหมือนอย่างนั้นเองทีเดียวบทว่าพระวังคปาโตวะความว่าจิตเป็นดุจตกลงสู่พระวังโดยไม่เป็นไปตามอำนาจวิถีจิตท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเกิดขึ้นด้วยอำนาจพระวังคจิตก็ในอธิการนี้เพื่อเข้าใจความเป็นไปแห่งวิถีจิตได้ง่ายท่านอาจารย์ทั้งหลาย จึงนำข้ออุปมาด้วยสวนมะม่วงเป็นต้นมาบรรดาอุปมาเหล่านั้นพึงทราบเพียงข้ออุปมาด้วยผลมะม่วงดังต่อไปนี้ต่อไปเปิดหนังสือหน้า142เริ่มตั้งแต่วิภูตาวิภูตาเพโทโนัตถิเป็นต้นไปความต่างกันแห่งวิภูตารมและอวิภูตารมชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะอปนาชาวนาจิต เกิดมีเฉพาะในคราวที่อารมณ์ปรากฏชัดเท่านั้นเชื่อมความว่าความจริงในวาระว่าด้วยอัปปนาชวนจิตนั้นชวนจิตดวงใดดวงหนึ่งในบรรดามหาัตะชวนจิตและโลก,กุตรชวนจิต26ดวงย่อมยังลงสู่อัปนาวิถีมีวาจาประกอบความว่าเมื่อบรรดากามมาวาจรชวนจิต ที่เป็นญาณสัมปยุตแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงวงเล็บสี่ครั้งโดยชื่อว่าบริกรรมอุปจารอนุโรมและโคตรภูตามลำดับความจริงจิตดวงที่หนึ่งชื่อว่าบริกรรมเพราะสร้างอัป,ปนาคือเพราะปรุงแต่งอัป,ปนาจิตดวงที่สองชื่อว่าอุปจารเพราะเป็นไปใกล้อป,ปนา ความจริงสภาวธรรมที่ไม่ใกล้นักทั้งเป็นไปไม่ไกลนักชื่อว่าธรรมมีความเป็นไปใกล้อัปปนาอีกอย่างหนึ่งจิตที่ชื่อว่าอุปจารเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเที่ยวไปจดอปปนาจิตด,ดวงที่สามชื่อว่าอนุโรมเพราะคล้อยตามบริกรรมแม้ในเบื้องต้นและอปปนาในเบื้องปลาย จิตดวงที่สี่ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบโคตรที่เป็นการรมาพจน์ยังโคตรที่เป็นมหาัตตะให้เกิดคือให้เจริญและเพราะครอบโคตรปุุชนยังโคตรที่เป็นโลกุตระให้เกิดคือให้เจริญชื่อสี่อย่างนี้ย่อมได้ในการเป็นไปสี่ครั้งโดยไม่มีส่วนเหลือ แต่ในการเป็นไปสามครั้งย่อมได้โดยชื่อว่าอุปจาร์อนุโรมและโคตรภูเท่านั้นส่วนในอัตกถาพระอัตรกรถาจารย์กล่าวชื่อมีบริกรรมเป็นต้นแห่งชวนจิตสองหรือสามดวงข้างต้นแม้โดยไม่แปลกกันความจริงมีอธิบายความว่าโดยสมควรแก่อัปนาชวนจิตที่จะพึงเกิดขึ้น เป็นวาระที่หในเมื่อบรรดากาม,มาวจรชวนจิตที่เป็นญาณสัมปยุตแปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงสี่ครั้งโดยชื่อว่าบริกรรมอุปจารอนุโลมและโคตรภูตามลำดับหรือว่าโดยสมควรแก่อัปนาชวนจิตที่จะพึงเกิดขึ้นเป็นวาระที่สี ในเมื่อบรรดากามาวจรชวนจิตที่เป็นญาณสัมปยุตแปดวดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงสามครั้งโดยชื่อว่าอุปจารอนุโลมและโคตรภูตามลำดับเพื่อจะแสดงวาระแห่งชื่อมีบริกรรมเป็นต้นที่จะพึงได้อยู่โดยไม่มีส่วนเหลือท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวไว้แต่ต้นว่าจะตกขัดตรง กล่าวไว้ในวาระสุดท้ายว่าปัญจมังวาดังนี้ด้วยอำนาจลำดับแห่งการนับบทว่ายัถารหังได้แก่เหมาะแก่ขิปาพิญญาบุคคลและทันทาพิญญาบุคคลความจริงในลำดับแห่งกามาวจรชวนจิตที่เป็นไปสามครั้งสำหรับขิปาพิญญาบุคคลอัปนาชวนจิตเกิดเป็นวาระที่สี ในลำดับต่อจากกามาวจรชวนจิตที่เป็นไปสี่ครั้งสำหรับทันทาพิญญาบุคคลอัปนาชาวนจิตเกิดเป็นวาระที่ห้าพึงเห็นความหมายว่าก็เพราะอนุรมจิตที่ไม่ได้อาเสวนะย่อมไม่สามารถจะให้โครตภูจิตเกิดขึ้นได้และอัปนาจิตดวงที่หหรือดวงที่เจแม้ได้อาเสวนะแล้วก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ด้วยอำนาจเป็นอันปนาชาวนจิตเพราะใกล้ต่อพระวังคจิตเปรียบเสมือนคนที่อยู่ใกล้เหวฉะนั้นเพราะฉะนั้นต่ำกว่าชาวนจิตดวงที่สี่หรือสูงกว่าชาวนจิตดวงที่ห้าอปนาชาวนจิตย่อมมีไม่ได้ต่อไปดูหน้าหนึ่งรหสองเริ่มตั้งแต่ทุติยาชานะภูมิยังติเป็นต้นไป คำว่าทุติยาชานภูมิยังนี้ท่านพระอนุรุธธาจารย์กล่าวด้วยอํานาจฌานจตุกนัยมีวาจาประกอบความว่าในประวัติการต่อจากปฏิสนธิการนั้นและในจุติการรูปนั้นแหละเป็นไปอย่างนั้นคือด้วยอำนาจพระวังคกิจและจุติกิจแล้วดับไปบทว่าเตสุได้แก ในบรรดาพวกพรหมที่มีปฏิสนธิอันตนถือเอาแล้วด้วยปฏิสนธิเหล่านั้นบทว่ากับปัสสะได้แก่อสงไขกับการกำหนดอายุข,ของพรหมสามจำพวกมีพรหมปริสัชชาเป็นต้นด้วยอำนาจมหากับไม่มีเลยเพราะพรหมเหล่านั้นไม่เกิดมีในกับที่บริบูรณ์ โดยเหตุที่พรมเหล่านั้นจะไม่พินาศแม้ในกับหนึ่งไม่มีจริงอย่างนั้นโลกนี้พินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งในครั้งที่แปดพินาศด้วยน้ำแล้วพินาศด้วยไฟอีกเจ็ดครั้งในครั้งที่แปดพินาศด้วยน้ำรวมความดังกล่าวมานี้เมื่อครบหมวดแปดแปดครั้งแล้วในครั้งสุดท้ายโลกจึงพินาศด้วยลม ในบรรดาชั้นปฐมฌานเป็นต้นเหล่านั้นโลกพินาศด้วยไฟกระทั่งถึงชั้นปฐมฌานพินาศด้วยน้ำกระทั่งถึงชั้นทุติยฌานและตติยฌานพินาศด้วยลมกระทั่งถึงชั้นจตุตฌานแล่สมจริงดังคําที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าคราวที่โลกพินาศด้วยไฟเจ็ดคราวเจ็ดคราวทุกๆคราวที่แปดจึงพินาศด้วยน้ํา เมื่อครบหกสิบสี่คราวแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นจึงมีคราวที่โลกพินาศด,ด้วยลมคราวหนึ่งโลกพินาศด,ด้วยไฟภายใต้แต่ชั้นอััสราลงมาโลกพินาศด,ด้วยน้ำภายใต้แต่ชั้นสุภกินหาโลกพินาศด,ด้วยลมภายใต้แต่ชั้นเวหัพลาลงมาโลกย่อมพินาศอย่างนี้ เพราะแม้ชั้นปฐมฌานทั้งสามนั้นจะไม่พินาศแม้ในกับหนึ่งไม่มีฉะนั้นเราพรมปาริสัชชาเป็นต้นเหล่านั้นจึงไม่เกิดในกับทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นพึงเห็นการกำหนดอายุของเหาพรมปริสัชชาเป็นต้นนั้นด้วยอำนาจแห่งอสังไขกับก็ตั้งแต่ชั้นทุติยฌานเป็นต้นไปพึงทราบการกำหนดอายุด้วยอำนาจมาหากับที่บริบูรณ์ ไม่พึงทราบด้วยอ,อำนาจแห่งอสงไขยกับก็ที่ชื่อว่าอสังไขกับได้แก่ส่วนที่สแห่งมหากับซึ่งมีสภาพไม่หมดสิ้นไปแม้ในเมื่อกองเมล็ดพันธุ์ผักกาดหมดสิ้นไปโดยการนําพืชพันธุ์ผักกาดออกจากกองเมล็ดพันธุ์ผักกาดยาวกว้างด้านละหนึ่งโยชน์หนึ่งรปีต่อหนึ่งเมล็ด ็อ,อสังไขยกับหนึ่งนั้นมีประมาณ64อันตรกับด้วยอำนาจอันตรกับที่ท่านกำหนดไว้อย่างนี้ว่าเมื่อสัตว์เป็นอันมากถึงความพินาศด้วยความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาสัตราหรือโรคหรือทุกภิฆภัยแล้วมีประมาณอายุเจริญขึ้นโดยลำดับตั้งแต่สิบปีจนถึงอสังขัยหนึ่งด้วยอนุภาพแห่ง กุศลกรรมที่เป็นไปในสันดานของสัตว์ที่ยังเหลืออยู่และมีอายุเสื่อมลงตามลำดับด้วยอำนาจสมาทานอธรรมจนถึงมีอายุสิบปีอีกสัตว์ถึงความพินาศด้วยความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาโรคเป็นต้นชั่วเวลาเท่านี้เป็นอันตรกับหนึ่งอาจารย์บางพวกกล่าวว่าประมาณยีสบอันตรกับ เทพเหล่าใดเข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภูมิเพราะเหตุน,นั้นเทพเหล่านั้นจึงชื่อว่าผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภูมิบทว่าเอกเมวะความว่าเสมอกันโดยภูมิชาติสัมปยุตธ,ธรรมและสังขารนั่นเองบทว่าเอกชาติยังได้แก่ในพบหนึ่งต่อไปดูหนะ้า180 เริ่มตั้งแต่เอวังเอกายะเจตนายะเป็นต้นไปท่านพระอนุรุตธาจารย์ขันแสดงความเป็นไปแห่งวิปากจิตด้วยอำนาจวาทะของพระจุลนาคาเถระผู้ทรงพระไตปิดกที่เป็นไปแล้วว่าเจตนาดวงหนึ่งมีวิปากจิตสิบหกดวงเฉพาะในกรรมที่กุศลเจตนาดวงหนึ่งประมวลมาแล้วนี้ มีวิปากจิตเพียงสิบสองดวงทั้งมีอเหตุกัวิปากจิตแปดดวงดังนี้ดังพละนามาชนิแล้วบัดนี้หวังจะแสดงความเป็นไปแห่งวิปากจิตด้วยอำนาจแม้แห่งวาทะของพระมหาธรรมรกิตะเถระผู้อยู่ที่โมระวาปีวิหารที่มาแล้วว่าเจตนาดวงหนึ่งมีวิปากจิตสิบสองดวง เฉพาะในกรรมที่กุศลเจตนาดวงหนึ่งประมวลมาแล้วนี้มีวิปากจิตเพียงสิบดวงทั้งมีอหิุกาวิปากจิตแปดดวงดังนี้จึงกล่าวคำว่าอาสังขารังสสังขารลวิปากานิดังนี้เป็นต้นในคาถานี้มีอธิบายความดังนี้ว่าเมื่อดวงหน้าไหวแล้วเงาหน้าที่ผืนกระจกย่อมไหวตามชั้นใด กุศลกรรมที่เป็นอสังขาริกก็ฉะนั้นย่อมมีวิบากเป็นอสังขาริกเท่านั้นหามีวิบากเป็นสัสังขาริกไม่รวมความดังกล่าวมาแล้วนี้ความต่างกันแห่งวิปากจิตที่เป็นสสังขาริกย่อมมีโดยกรรมเป็นเหตุมาเท่านั้นก็เพราะความต่างกันแห่งสังขารแห่งวิบากท่านพระอนุรุทธาจารย์ปรารถนาแล้ว ด้วยอำนาจแห่งปัจจัยหาปรารถนาด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่ฉะนั้นวาทะที่ว่าอาสังขารังส,สังขารละวิปากานิดังนี้เป็นต้นนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงแต่งไว้ว่าเป็นเกจิวาทะบทว่าเตสังได้แก่ของอาจารย์ทั้งหลายผู้มีปกติกล่าวอย่างนั้นเหล่านั้นบทว่ายถากรรมังได้แก่โดยลำดับกุศลกรรม ที่เป็นติเหตุกะอย่างอกกิจเป็นต้นข้อว่าทวารทศวิปากานิเป็นต้นความว่าบัณฑิตพึงยกขึ้นแสดงวิปาก,ากจิตสิบสอดวงซึ่งเว้นวิปาก,ากจิตที่เป็นอส,สังขาริกสี่ดวงสำหรับกรรมที่เป็นติเหตุกะอย่างอกกิจซึ่งเป็นฝ่ายอสังขาริกวงเล็บสองดวงและเว้นวิปาก,ากจิตที่เป็นอสังขาริกสี่ดวง สำหรับกรรมที่เป็นติเหตุกะอย่างอุกกิตซึ่งเป็นฝ่ายส,สังขารลิกตามลำดับอันหนึง่งพึงยกขึ้นแสดงวิปากจิตสิบดวงที่เว้นวิปากจิตที่เป็นทวิเหตุกะซึ่งเป็นส,สังขารลิกสองดวงสำหรับกรรมที่เป็นติเหตุกะอย่างเพลาและเว้นวิปากจิตที่เป็นทวิเหตุกะซึ่งเป็นอสังขารลิกสองดวง สำหรับกรรมที่เป็นทวิเหตุกะอย่างอุกริตและพึงยกขึ้นแสดงวิปากจิตแปดดวงที่เว้นวิปาก,ากจิตที่เป็นทุเหตุกะสองดวงสำหรับกรรมที่เป็นทวิเหตุกะอย่างเพลาตามทํานองคือตามแนวแห่งในตามที่กล่าวแล้วคือแห่งในที่กล่าวแล้วโดยในเป็นต้นว่าติเหตุกะมุกกัดถัง ดังนี้ตามกำเนิดคือโดยสมควรแก่กำเนิดแห่งในนั้นนั้นชานที่ชื่อว่าปริตะพระอัตถวิคราว่ามีอานุภาพน้อยดุดถูกตัดถูกบัลลอนรอบด้านฉะนั้นชานที่ชื่อว่าปริตะพระอัตถวิคราว่าถึงความเป็นชานดีเลิศชานที่มีในท่ามกลางแห่งชานทั้งสองชื่อว่ามัชชิมชาน ท่านพระพุทธโคสาจารย์กล่าวไว้ในอธัธกถาโดยไม่แปลกกันเลยว่าบรรดาฌานสามนั้นฌานที่เพิ่งได้ยังไม่เสพคุ้นชื่อว่าปริตฌานอันหนึง่งท่านกล่าวว่าฌานที่เจริญยังไม่ดีนักมีวสีภาพยังไม่บริบูรณ์ชื่อว่ามัชฌิมฌาน ส่วนฌานที่เจริญดีอย่างยิ่งมีวสีภาพบริบูรณ์โดยครบถ้วนชื่อว่าปณิตฌานมีคำชี้แจงว่าก็ในที่นี้ท่านอาจารย์ประสงค์ถึงแม้ปริตฌานที่ได้ความเสพคุนนิดหน่อยเท่านั้นจริงอย่างนั้นในคำพีน,นามรูป,ปะปริเชตท่านพระอนุรุทธาจารย์นั้นกล่าวถึงการให้วิบากแห่งมหคตธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นธรรมมีกำลังโดยได้ความเสพขุนจากธรรมที่มีภูมิเสมอกันแล้วจึงกล่าวถึงความไม่เผดผลแห่งอภิญญาเพราะไม่มีการได้ความเสพขุนจากธรรมที่มีภูมิเสมอกันนั้นว่าเมื่อได้ความเสพคุนจากธรรมที่เสมอกันเมื่อมหากตะกุศลมีกำลังมากมีอยู่มหากัตะกุศลนั้นจึงเผดผล ส่วนอภิญญาไม่ได้เหตุเช่นนั้นจึงไม่เพดผลอีกอย่างหนึ่งฌานที่พระโยคาวจรให้เกิดด้วยฉันทะวิริยะจิตวิมังสาอย่างต่ำชื่อว่าปริตฌานฌานที่พระโยคีบุคคลให้เกิดด้วยอธิบดีธรรมมีฉันทาธิบดีเป็นต้นอย่างกลางชื่อว่ามาชิมฌาน ฌานที่บุคคลให้เกิดด้วยอธิบดีธรรมมีเชนทาธิบดีเป็นต้นอย่างประณีตชื่อว่าปณิตฌานดังนี้แลพอทีไม่ต้องให้พิสดารมากนักต่อไปเปิดหนังสือหน้า186นับลงสองมันทัดเริ่มตั้งแต่อิตรัฐาอากุศลกรรมสหาชาตานางเป็นต้นไปเมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ จะไม่มีการรวบรวมอวิชชาและตัณหาที่เกิดพร้อมกับอกุศลกรรมหรือที่เกิดกับความปรารถนาพบและที่เกิดพร้อมกับชวนจิตใกล้จุติดจิตเฉพาะอาวิชชาชื่อว่าอนุสัยเพราะนอนเนื่องคือเป็นไปด้วยอัตว่ายังละไม่ได้สังขารที่ถูกอนุสัยนั้นแวดล้อมแล้วคือห้อมล้อมแล้วตัณหาอนุสัยแลเป็นมูลคือเป็นประธาน ได้แก่เป็นเหตุกระทำร่วมกันแก่สังขารนี้เพราะเหตุนั้นสังขารนี้ชื่อว่ามีตันหานุสัยเป็นมูลบทว่าสังขารเลนะเป็นต้นความว่าอันกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ดีอันหมวดธรรมมีภาษาเจตสิกเป็นต้นที่เกิดพร้อมด้วยกรรมก็ดี อันหมวดธรรมมีผัสษาเจตสิกเป็นต้นนั้นที่เกิดพร้อมด้วยชวนจิตใกล้จุติจิตก็ดีให้เกิดอ,อยู่แท้จริงตัณหาย่อมน้อมวิญญาณจิตไปในอารมณ์อันมีโทษอันอวิชชาปกปิดแล้วสังขารธรรมตามที่กล่าวแล้วอันท่านเรียกว่าสังขารทรงจิตย่อมทรงวิญญาณจิตไป สมจริงดังที่พระโบรรณาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าสำหรับเหลาสัตว์ผู้เกิดในอบายภูมิมีอวิชชาที่เกิดร่วมกับจิตปกปิดโทษในอารมณ์มีตัณหาที่เกิดร่วมกับจิตน้อมวิญ,ญญาณจิตไปและมีสังขารธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเป็นเครื่องส่งวิญญาณจิตไปสำหรับเหล่าสัตว์ผู้มีปกติไปสู่สุกติภูมิที่เหลือ มีอวิชชาที่ยังละไม่ได้ปกปิดโทษในอารมณ์มีตัณหานุสัยที่ยังละไม่ได้น้อมวิญญาณจิตไปส่วนสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลเท่านั้นเป็นสภาวะส่งวิญญาณจิตไปในสุกติภูมินี้คำว่าอันสำปรยุตธ,ธรรมทั้งหลายครอบครองอยู่ โดยอัธว่าอันธรรมมีภาษาเจตสิกเป็นต้นประกอบกับตนแวดล้อมถือเอาโดยเป็นสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้นคำว่าเป็นจิตเบื้องต้นโดยเป็นที่ตั้งอาศัยของธรรมที่เกิดร่วมกันโดยอัธว่าเป็นจิตประธานโดยเป็นที่ปริสถานของธรรมที่เกิดร่วมกันกับตน สมจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าดังนี้เป็นต้นบทว่าด้วยอำนาจสืบต่อพบอื่นโดยอธถว่าด้วยอำนาจสืบต่อพบอื่นข้างต้นและพบอื่นข้างหลังดุดเนื่องเป็นอันเดียวซึ่งกันและกันอธิบายวงเล็บในปฏิสนธิจิตนี้ว่ากําลังเกิดเท่านั้นปรากฏ ไม่ใช่ไปจากภพนี้แล้วจึงปรากฏเพราะว่าทำอะไรอะไรอันเนื่องในภพก่อนย่อมย้ายไปในภพอื่นไม่ได้แม้เว้นเหตุอันเนื่องในภพก่อนเสียแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ดูดเสียงสะท้อนแสงประทีปและตราประทับเป็นต้นแลเพราะเหตุนั้นพอทีไม่ต้องพิสดารมากนัก เป็นจิตอ่อนแล้วเป็นไปชื่อว่าเป็นไปอ่อนอธิบายว่าเมื่ออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันมาปรากฏอยู่นั่นเองความตายย่อมมีด้วยอำนาจคตินิมิตในมโนทวารคือด้วยอำนาจกรรมนิมิตในปัญจทวารความตายย่อมมีได้ต่อไปดูนหนังสือหน้า188ยย่อหน้าเริ่มตั้งแต่ ปจ,จุปนัญจติเอตตะเป็นต้นไปในคำว่าปจ,จุปนัญจะเป็นต้นนี้พึงมีคำทวงว่าขาตินิมิตมีอารมณ์เป็นปัจจุบันย่อมเหมาะสมก่อนส่วนกรรมนิมิตท่านประสงค์ถึงเฉพาะที่เป็นนิมิตแห่งกรรมที่ให้ปฏิสนธิจิตเกิดเท่านั้นเพราะเหตุนั้นความที่กรรมนิมิตนั้นซึ่งถูกชวนาจิตที่ใกล้จ,จุติจิต รับมาแล้วเกิดเป็นปัจจุบันได้อย่างไรความจริงกรรมกก่าวคือชาวนาจิตที่ใกล้จติจิตนั้นนั่นเองพึงเป็นตัวให้อารมณ์ตั้งขึ้นก็หามิได้พึงเป็นตัวให้ปฏิสนธิจิตเกิดหามิได้เพราะไม่มีอารมณ์เป็นกรรมอันสัตว์สั่งสมแล้วและเพราะความเป็นกรรมอันตัณหาไม่ให้ยินดีแล้วก็เพราะพระบาลีว่า กตตาอุปจิตตาดังนี้กรรมเฉพาะที่ได้อาเสวนะปัจจัยบ,ยบย่อยๆย่อมชักปฏิสนธิจิตมาได้ส่วนในคำเพียปฏิสัมพิธามักเพระพระสาริบุตรเถระกล่าวถึงปฏิสนธิจิตฝ่ายสเหตุกะซึ่งเป็นไปแล้วแม้เพราะปัจจัยแห่งเหตุสองประการในขณะก้าวลงสู่พบ กรรมแม้ที่สัตว์กระทำแล้วและสั่งสมแล้วเฉพาะที่ตันหาให้ยินดีแล้วเท่านั้นย่อมให้วิบากสำเร็จได้ก็ชวนาจิตที่ใกล้จุติจิตซึ่งเป็นไปในการนั้นดูดเป็นไปในวิถีจิตที่เสมอกับปฏิสนธิจิตจะพึงได้อาเสวณาปัจจัยบ่อยๆได้อย่างไรและชะวนาจิตที่ใกล้จุติจิตเหล่านั้นจะพึงเป็นกรรมถูกตันหายึดไว้ในการนั้นได้อย่างไร อีกอย่างหนึง่งท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาว่ากรรมนิมิตที่เป็นปัจจุบันย่อมเป็นอารมณ์แห่งชวนาจิตที่เกิดทางทวารห้าซึ่งเป็นไปใกล้ต่อจุติจิตแต่กรรมนิมิตที่เกิดทางทวารห้าจะให้ปฏิสนธิจจิตบังเกิดย่อมไม่ได้เพราะมีกำลังอ่อนโดยรอบด้านเพิ่งมีคำตอบว่าคำที่ท่านกล่าวแล้วนี้เป็นความจริง ก็เพราะความที่กรรมนิมิตนั้นเป็นธรรมชาติเหมือนกับกรรมนิมิตที่เป็นอารมณ์ของชวนจิตที่เกิดทางมโนทวารที่ยึดรูปารมณ์เป็นต้นในดอกไม้เป็นต้นเหล่านั้นเป็นไปในการเบื้องต้นแต่วิถีจิตที่ใกล้จุติจิตโดยความตายเกิดมีได้ในเมื่อดอกไม้เป็นต้นที่พวกญาติเป็นต้นช่วยกันจัดแจงไว้ดำรงอยู่พร้อมแล้วนั่นแล ที่สามารถให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้โคจรคายิการูปมีรูปารมณ์เป็นต้นแม้ที่ชวนจิตที่ใกล้จุติจิตรับมาที่เป็นปัจจุบันซึ่งตกไปในความสืบต่อเดียวกันกับกรรมนิมิตนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวไว้โดยความเป็นกรรมนิมิตก็เพราะอธิบายความดังกล่าวแล้วอย่างนี้ท่านพระอนันธาจารย์จึงกล่าวว่า ก็กรรมนิมิตที่เป็นปัจจุบันซึ่งมาปรากฏในปัญจทวารบดิดพึงทราบว่าเกิดขึ้นแล้วในความสืบต่อของอารมณ์ของกรรมที่สัตว์ทำในเวลาใกล้ตายและว่าเหมือนกับอารมณ์ของกรรมตามที่กล่าวแล้วนั้นบทว่ายถารหังได้แก่โดยเหมาะสมแก่ปฏิสนธิจิตดวงที่สองกับดวงที่หนึ่งและดวงที่สี่กับดวงที่สาม อรูปาวจรปฏิสนธิจิตเว้นอรูปาวจรปฏิสนธิจิตเบื้องต่ำย่อมมีต่อจากอรูปาวจรจุติจิตเพราะอรูปาวจรสัตว์ชั้นสูงไม่สังสมกรรมชั้นต่ำแต่เพราะอุปจารชานมีกำลังแรงติเหตุกะปฏิสนธิจิตในกามพบซึ่งเป็นวิบากแห่งอุปจารชาน,นั้นย่อมมีได้ทุเหตุกะปฏิสนธิจิตและติเหตุกะปฏิสนธิจิต ที่เว้นจากอหติตกะปฏิสนธิจิตพึงมีต่อจากรูปราวจรจุติจิตด้วยอนุภาพแห่งอุปจาระชานั่นเองอหติตกะปฏิสนธิจิตเป็นต้นทั้งหมดทีเดียวคือที่นับเนื่องในการมภพรูปบภพบและอรูปบภพพึ่งมีต่อจากจุติจิตที่เป็นติเหิตุกะในกรมภพตามสมควรติเหตุกะปฏิสนธิจิต เป็นต้นนอกนี้พึงมีเฉพาะในกามภพต่อจากทุกเหตุกัจิตและอเหตุกัจิตแต่ลำดับต่อจากปฏิสนธิจิตดับลงชื่อว่าแต่ลำดับต่อจากปฏิสนธิจิตดับลงข้อว่าตาเทวจิตต่างความว่าจิตนั้นนั่นเองชื่อว่าจิตเพราะถึงโบงหารว่าจิตนั้นเหตุเหมือนกับปฏิสนธิจิตนั้นเหมือนโอโสถ พราะถึงโวหารว่าโอสดนั้นชั้นนั้นข้อว่าอสติวิธิจิตุปาเทเชื่อมความว่าเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิถีจิตทั้งหลายในระหว่างในระหว่างจิตดวงนั้นเองจึงเป็นจุติจิตดับลงอธิบายว่าปฏิสนธิจิตเป็นต้นย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนกว่ามูลแห่งวัตะจะขาดมีวาจาประกอบความว่า ปฏิสนธิจิตผวังคจิตวิถีจิตและจุติจิตย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปในภพนี้ชั้นใดความสืบต่อแห่งจิตนี้มีอาทิอย่างนี้คือปฏิสนธิจิตและผวังคจิตก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปในภพอื่นไม่ชั้นนั้นแต่อาจารย์บางพวกกล่าวเนื้อความแห่งบทว่าปฏิสนธิผวังควิถีโยนี้ว่า กระแสแห่งปฏิสนธิจิตและะวังคจิตโดยอธิบายว่าเพราะท่านพระอนุรุทธาอาจารย์แสดงเฉพาะการรวบรวมจิตที่พ้นจากวิถีไว้ในปริเฉดนี้การรวบรวมเฉพาะปฏิสนธิจิตะวังคจิตและจุติจิตเข้าไว้ในปริเฉดที่หานี้จึงเหมาะสมแล้วคำนั้นเป็นเพียงมติของอาจารย์พวกนั้น เพราะท่านประสงค์ถึงการกล่าวย้ำปฏิสนธิจิตพระวังคจิตจุติจิตและวิถีจิตทั้งหมดที่ท่านรวบรวมไว้ในประวัติสังคหานั้นในที่สุดแห่งการแสดงประวัติสังหะความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมมีการรวบรวมปฏิสนธิจิตเป็นต้นทั้งหมดนั้นแลด้วยเอตังสับในคำว่าปฏิสังขยะปะเนตมัตทวังนี้ด้วยดี ผู้รู้ทั้งหลายคือบัฑิตทั้งหลายพิจารณาได้แก่เห็นเฉพาะซึ่งความไม่ยั่งยืนคือความไม่เที่ยงได้แก่สิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดาซึ่งเป็นไปในวัฏะนี้คือตามที่กล่าวแล้วเป็นผู้มีวัดงามโดยการนานคือตลอดการนานบรรลุแล้วคือทำให้แจ้งแล้วซึ่งทางอันไม่จุติคือยั่งยืน ได้แก่ความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาได้แก่ทางพระนิพพานด้วยมรรคยานและภรรยานต่อแต่นั้นเองเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกพันคือความเยื่อใหยได้เด็ดขาดด้วยดีจะรู้ถึงคือจากบรรลุถึงความสงบคือนิพพานธาตุอันปราศจากอุปธิกิเลสที่เหลือต่อไปดูหน้า190 ปริเชตที่หกเริ่มตั้งแต่เอวังตาวะจิตตะเจตสิกะวะเสนะเป็นต้นไปท่านพระอนุรุทธาจารย์คันแสดงอัดแห่งพระอภิธรรมสองประการคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งดังพลนามาชนี้ก่อนแล้วบัดนี้เมื่อจะเริ่มแสดงรูปและพระนิพพานในลำดับต่อจากรูปนั้นจึงกล่าวว่าเอตตาวตาดังนี้เป็นต้น มีวาจารประกอบความว่าก็เพราะทำทั้งหลายคือจิตและเจตสิกซึ่งมีประเภทและประวติการได้แก่ที่มีประเภทดังกล่าวไว้แล้วโดยสามปริเชดด้วยอำนาจนิเทศและปฏินิเทศเป็นต้นและที่มีประวติการดังกล่าวไว้แล้วโดยสองปริเชดด้วยอำนาจประวติการและปฏิสนธิการท่านพระอนุรุธาจารย์ จำแนกไว้เสร็จแล้วด้วยคำมีประมาณเท่านี้คือโดยห้าปริเชะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวรูปซึ่งมาถึงเข้าตามลำดับบัดนี้ท่านพระอนุทาจารย์หวังจะตั้งมาติกาเพื่อจำแนกรูปตามที่ปฏิญญาไว้จึงกล่าวว่าสมุดเทสาดังนี้เป็นต้นการยกรูปขึ้นแสดงโดยย่อชื่อว่าสมุดเทสัย การจำแนกรูปด้วยอำนาจรูปอย่างเดียวเป็นต้นชื่อว่าวิภาข้างในที่ชื่อว่าสมุดฐานเพราะอธิบิเคระว่าเป็นแดนตั้งขึ้นพร้อมแห่งผลได้แก่ปัจจัยที่ให้รูปเกิดมีกรรมปัจจัยเป็นต้นหมวดแห่งรูปมีจักขุทสัสก,กะกะลาเป็นต้นชื่อว่ากลาบบทว่าปวัติกรรมตโตจะได้แก่โดยลำดับเกิดขึ้นแห่งรูปทั้งหลาย โดยความต่างกันแห่งพบการและสัตว์สภาวธรรมที่ชื่อว่ามหาพูดเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเกิดมีคือมีปรากฏเป็นสภาวะใหญ่ด้วยอำนาจธาตุพร้อมทั้งเครื่องประกอบในสันดานแห่งอุปาทินากาสังขารและอนุปาทินากาสังขารอีกอย่างหนึ่งสภาวธรรมที่ชื่อว่ามหาพูดเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นที่ปรากฏ แห่งความอัศจรรย์หรือความมีไม่จริงมากมายเพราะแสดงความแปลกประรหลาดน่าอัศจรรย์หลากหลายเพราะแสดงความมีไม่จริงเป็นอเนปการได้แก่นักเล่นกลเป็นต้นสภาวธรรมที่ชื่อว่ามหาพูดเพราะอธถวิเคราะห์ว่าเสมอเหมือนกับความอัศจรรย์หรือความมีไม่จริงมากมายเหล่านั้น เพราะตนเองมีสภาวะไม่เป็นสีเขียวเป็นต้นเลยก็แสดงอุปาทายรูปเป็นสีเขียวเป็นต้นเป็นอาธิได้อีกอย่างหนึ่งสภาวะธรรมที่ชื่อว่ามหาพูดเพราะอาทวิเคราะห์ว่าเป็นที่มีแห่งความไม่จริงมากมายเพราะเป็นสภาวะหลอกลวงเหล่าสัตว์โดยแสดงรูปหญิงและรูปชายอันน่าชอบใจเป็นต้นดุจนางยักษินีเป็นต้น ซึ่งเป็นผู้หลอกลวงเหล่าสัตว์ด้วยรูปและสวดทรงอันน่าชอบใจเป็นต้นฉะนั้นสมจริงดังคําที่ท่านอาจารย์พุทธตะเทระกล่าวไว้ในคำภีธรรมาวดานดังนี้ว่าสภาวธรรมที่เรียกว่ามหาพูดเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีปรากฏเป็นสภาวะใหญ่หรือพระอัตวิเคราะห์ว่ามีเสมอเหมือนกับความอัศจรรย์มากมายหรือ ความมีไม่จริงมากมายเพราะเป็นสภาวะหลอกลวงเหล่าสัตว์โดยความที่มีไม่จริงอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติเหล่าใดชื่อว่าพูดพระอัจวิเคราะห์ว่าเป็นที่เกิดมีแห่งอุป,ปาทายรูปทั้งหลายด้วยชื่อว่าใหญ่เพราะมีปรากฏเป็นของใหญ่ด้วยเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นจึงชื่อว่ามหาพูด รูปที่อาศัยมหาพูตเป็นต้นชื่อว่าอุปาทายรูปถามว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะพระบาลีว่ามหาพูตรูปสาอาศัยมหาพูตรูปหนึ่งดังนี้เป็นต้นมหาพูตรูปแต่ละอย่างย่อบเป็นที่อยู่อาศัยแห่งมหาพูตรูปที่เหลือได้เพราะเหตุนั้นแม้มหาพูตรูปแม้เหล่านั้นจะพึ่งพ้องก,กันกับอุปาทายรูป ตอบว่าจะพึงพ้องกันหามิได้เพราะรูปที่ต้องอาศัยมหาภูตรูปนี้เท่านั้นจึงเป็นไปได้จึงจะเรียกว่าอุป,ปาทายรูปนั้นได้ความจริงรูปใดอาศัยมหาภูตรูปนั้นแลและรูปเหล่าอื่นก็อาศัยตนเองรูปนั้นหาชื่อว่าอุป,ปาทายรูปไม่ส่วนรูปใดอาศัยมหาภูตรูปฝ,ฝ่ายเดียว รูปอะไรอะไรอาศัยตนไม่ได้รูปนั้นแลชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปเพราะเหตุนั้นภูตรูปทั้งหลายจึงไม่มีความพ้องกันกันกบอุปาทายรูปนั้นอีกอย่างหนึ่งคําว่าจะตนนังมหาภูตานังอุปาทายรูปังดังนี้เป็นเครื่องกําหนดให้ทราบถึงอุปาทายรูปเพราะเหตุนั้นภูตรูปทั้งหลายซึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามประการเป็นไป จึงไม่จัดเป็นอุปาทายรูปธาตชื่อว่าปฐวีเพราะอัตว่าเป็นที่รองรับมีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าย่อมปรากฏคือเข้าไปตั้งอยู่โดยเป็นที่อาศัยของรูปที่เกิดร่วมกันเหมือนปฐพีปกติเป็นที่อาศัยของต้นไม้และภูเขาเป็นต้นชื่อว่าปฐวีธาตุด้วยอัตว่าเป็นธาตุเพราะทรงลักษณะของตนไวเป็นต้น เพราะอัฐว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะและเพราะเป็นเช่นกับธาตุอันเป็นส่วนแห่งสรีระและภูเขาคือปัทวีชื่อว่าอาโปด้วยอัฐว่าเอิบอาบคือซึมซาบรูปที่เกิดร่วมหรือด้วยอัฐว่าเพิ่มพูนคือพ่อพูนให้เจริญชื่อว่าเตโชด้วยอัฐว่าให้รุ่มร้อนคือให้อบอุน่นหรือด้วยอัฐว่าให้ย่อย คือให้ภูตรูปทั้งสามที่เหลือเป็นไออุ่นด้วยภาวะแรงก้าชื่อว่าวายโยด้วยอัตว่าเคลื่อนไหวคือให้ถึงการประชุมแห่งภูตรูปโดยเป็นเหตุอุบัติของส่วนอื่นๆพึงเข้าใจว่าก็ธาตุทั้งสี่นี้มีลักษณะเป็นของแข็งแข็งเป็นของเหลวเป็นความอบอุ่นและเป็นอาการเคลื่อนไหวตามลำดับ อาจทวิเคราะห์แห่งคําว่าจะขูเป็นต้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วในหุ่นหลังแลชื่อว่าภาษาทรูปเพราะมีลักษณะเป็นเหตุแห่งความผ่องใสของมหาภูตรูปทั้งสี่ก็ภาษาทรูปนั้นมีลักษณะรมภูตรูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานอันมีความประสงค์จะดูจะฟังจะดมจะลิ้มรสและจะสัมผัสเป,เป็นเหตุผ่องใสตามลําดับลําดับต่อไป เปิดหนังสือหน้า19 5เห้าเริ่มตั้งแต่หาทยะเมวะมโนธาตุมโนวิญญาณธาตูนางเป็นต้นไปที่ชื่อว่าหาไทยวัตถุเพราะอัตวิคราว่าเป็นวัตถุเพราะเป็นที่อาศัยของมโนธาตุจิตและมโนวิญญาณธาตุจิตคือหาไทยจิงอย่างนั้นหาไทยวัตถุนั้นมีลักษณะเป็นที่อาศัยของธาตุจิตทั้งสองด้วยว่า หัยยวัตถุนั้นอาศัยโลหิตประมาณกึ่งฝายมือภายในช่องหัวใจเป็นไปอันหัยยวัตถุนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ในรูปประกันก็เพิ่งเห็นว่ามีทั้งโดยที่มาและโดยเหตุอันควรในสองอย่างนั้นพระบาลีปัฏฐานอันมาแล้วอย่างนี้ว่ามโนธาตุจิตและมโนวิญญ,ญาณธาตุจิตอาศัยรูปใดเป็นไป รูปนั้นเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยของมโนธาตุจิตมโนวิญญาณธาตุจิตและธรรมที่สัมปยุทธ์ด,ด้วยธาตุทั้งสองนั้นดังนี้ชื่อว่าประกรณ์เป็นที่มาส่วนเหตุที่เหมาะสมบัณฑิตพึงเห็นอย่างนี้ว่าธาตุจิตทั้งสองของกามาวจรสัตว์และรูปาวจรสัตว์มีอุปาทายรูปที่อยู่ในหมวดนิพพานรูปเป็นเครื่องรองรับ เพราะมีความเป็นอยู่เนื่องด้วยรูปเหมือนวิญญาณจิตมีจักุวิญญาณเป็นต้นฉะนั้นธาตุทั้งสองนี้ไม่ใช่อาศัยปภาษาธรูปมีจักูุเป็นต้นเพราะจักูุเป็นต้นนั้นเป็นที่รองรับธาตุอื่นแม้จะอาศัยโคจรรูปมีรูปเป็นต้นก็ไม่ใช่เพราะรูปเป็นต้นนั้นมีความเป็นไปแม้ในภายนอก และแม้จะอาศัยชีวิตรูปก็ไม่ใช่เพราะชีวิตรูปนั้นมีการประกอบในกิจอื่นทั้งจะอาศัยภาวะรูปทั้งสองก็ไม่ใช่เพราะแม้เมื่อไม่มีภาวะรูปทั้งสองนั้นก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นหาไทยวัตถุอันอื่นจากภาษาทรูปมีจะขู่เป็นต้นนั้นพึงทราบว่าเป็นอุปาทายรูปแต่หาไทยวัตถุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ไม่ได้ตรัสไว้ในพระบาลีธรรมสังคณีโดยความต่างกันแห่งการแสดงวัตถุทุกะและอารมพระทุกะที่ชื่อว่าชีวิตพระอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุเป็นอยู่แห่งเราสหาชาตธรรมชีวิตนั้นแลชื่อว่าเป็นอินทรีย์ พระประกอบด้วยความเป็นใหญ่ในการหล่อเลี้ยงกรรมชรลูบลเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชีวิตตินรีจริงอย่างนั้นชีวิตตินรีนั้นมีลักษณะหล่อเลี้ยงกรรมชะลูบลก็ชีวิตตินรีนี้ชื่อว่าเป็นตัวหล่อเลี้ยงสหาชาติธรรมทั้งหลายแม้ที่มีปกติตั้งอยู่ชั่วขณะจิตตามปัจจัยของตน เพราะเป็นเหตุให้สหาชาตธรรมทั้งหลายเป็นไปได้นั่นเองเพราะกรรมเพียงอย่างเดียวจะชื่อว่าเป็นเหตุตั้งอยู่แห่งสหาชาตธรรมเหล่านั้นเหมือนอาหารเป็นต้นเป็นเหตุตั้งอยู่แห่งอาหารชโลภเป็นต้นฉะนั้นหาไม่ได้เพราะขณะนั้นกรรมยังไม่มีอันหนึ่งชีวิตินทรีย์นี้ย่อมซึมซาบเป็นไปตลอดร่างกายที่มีใจครองทุกส่วน พร้อมกับไฟที่ย่อยอาหารที่ชื่อว่ากัวริงการาหารพระอาทวิเคราะห์ว่า,วาอันบุคคลทําให้เป็นคําแล้วกลื่อนกินก็คําว่ากัวริงการาหารนี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าเพื่อแสดงถึงอาหารกระทําให้เป็นไปพร้อมทั้งที่ตั้งที่เกิดแต่โอชาซึ่งเป็นยางเหนียวแห่งอาหารที่พึงกลืนกินกล่าวคือความซึมซาบแห่งรส ที่ซึมไปตามอวัยวะน้อยใหญ่อันเป็นเหตุค้ําจุนร่างกายพร้อมทั้งอินทรีย์ชื่อว่าอาหารรูปในรูปะสมุดเทสนยนี้จริงอย่างนั้นอาหารนี้มีลักษณะเป็นเหตุเครื่องค้ําจุนร่างกายพร้อมทั้งอินทรีย์หรือมีลักษณะนารูปมีโอชาเป็นที่แปดมาลำดับต่อไปเปิดหนังสือหน้าสองร้อยสาม เริ่มตั้งแต่อสัมปต,ตะวะเสนาติอัตตานังเป็นต้นไปบทว่าอสัมปต,ตะวะเสนะความว่าด้วยอำนาจอารมณ์ที่ยังไม่ถึงตนหรือว่าตนยังไม่ถึงส่วนแห่งอารมณ์ความจริงจะขูปสาทรูปและโสตปสาทรูปอันรูปารมณ์และสัทธารมณ์ที่ยังไม่ถึงตนย่อมรับอารมณ์ได้หรือว่าตนยังไม่ถึงรูปารมณ์และสัทธารมณ์เหล่านั้นนั่นเอง ย่อมรับอารมณ์ได้เพราะเหตุนั้นท่านพระโบราณาจารย์จึงกล่าวคาถาประพันธ์ไว้ดังนี้ว่าก็ในบรรดาภาษาทรูปห้าเหล่านี้จะขู่ภาษาธรูปและโสตภาษาทรูปชื่อว่าย่อมรับอารมณ์ที่ยังไม่ถึงตนได้เพราะเป็นเหตุให้วิญญาณจิตเกิดขึ้นได้ในอารมณ์ที่มีสิ่งอื่นขั้นในระหว่างหรือไกลจริงอย่างนั้นจะขู่ภาษาทรูป ย่อมมองเห็นรูปารมณ์ซึ่งอยู่ในที่ไกลก็ได้รูปารมณ์ที่อยู่ภายในแห่งวัตถุมีแก้วปลึกเป็นต้นก็ได้รูปารมณ์ที่ใหญ่มีรูปภูเขาเป็นต้นก็ได้สัตรมณ์ที่อยู่ในอากาศธาตุเป็นต้นและที่อยู่ในภายในหนังท้องและที่ดังมีเสียงระฆังเป็นต้นย่อมเป็นอารมณ์ของโสตะระษาทรูปได้หากบุคคลผู้ท้วงบางคนพึงท้วงว่า จกขูป,ปสาษาทรูปและโสตภาสาทรูปย่อมแผ่ซ่านไปถึงส่วนแห่งอารมณ์แล้วจึงรับอารมณ์นั้นได้ดังนี้แม้ในการทำการอธิษฐานวงเล็บอภิญญามีทิพจักูุเป็นต้นรูปอารมณ์และสัทธารมณ์นั้นก็พึงเป็นอารมณ์ของจกขุป,ปสาษาทรูปและโสตภาษาทรูปนั้นได้หากรูปอารมณ์และสัทธารมณ์นั้นไปถึงที่ตั้งแห่งอินทรีย์ได้เพราะเนื่องด้วย ภูตรูปไซรูปารมณ์ที่เกิดจากกรรมจิตและอาหารและสัทธารมณ์ที่เกิดแต่จิตย่อมเป็นอารมณ์ของจขุปปัสาทรูปและโสตะปัสสะทรูปเหล่านั้นไม่ได้เพราะรูปารมณ์และสัทธารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่เกิดมีในภายนอกก็ในพระบาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรูปารมณ์และสัทธารมณ์เหล่านั้นไว โดยไม่แปลกกันว่าเป็นอารมณ์ของจกักขุปภาษาทรูปและโสตปภาษาทรูปนั้นก็ถ้าว่าจากักขุปภาษาทรูปและโสตปภาษาทรูปทั้งสองนี้ได้เฉพาะอารมณ์ที่อยู่ใกล้ตนเท่านใั้นไซจกักขุปภาสาทรูปก็จะพึงมองเห็นดวงตาและโคนขนตาได้การกำหนดทิศและประเทศแห่งศัทธาลมจะไม่พึงมีและลูกศร ก็จะพึงตกไปในหูของตนของนายขมังธนูผู้ยิงตามเสียงต่อไปเปิดหนังสือหน้า208เริ่มตั้งแต่หาทยินทริยรูปานินวกรรม,มโตเยว,วะเป็นต้นไปหาไทยรูปวงเล็บหนึ่งและอินทริยรูปวงเล็บแปดก้าประการชื่อว่าเป็นกรรม,มชรูปเท่านั้นเพราะเกิดแต่กรรมอย่างเดียว ความจริงรูปใดเกิดแล้วกําลังเกิดและจัะเกิดรูปนั้นท่านเรียกว่ากรรมัชรูปเหมือนเรียกกรรมว่าทุตกรรมฉะนั้นวิการรูปสามมีละหูตารูปเป็นต้นไม่ชื่อว่ากรรมัชรูปเพราะเพ่งถึงปัจจัยที่เป็นปัจจุบันเมื่อกําหนดเนื้อความนอกไปจากนี้รูปทั้งหลายพึงเป็นภาวรูปทุกเมื่อเพราะเหตุน,นั้น ท่านพระอนุรุตธาจารย์จึงกล่าวคําว่าละหูตาละสัมโพติดังนี้รูปส8บดอย่างคือรูปที่เกิดแต่กรรมอย่างเดียวมี9อย่างและในบรรดารูปที่เกิดแต่สมุธฐานสี่รูปที่เกิดแต่กรรมนี้มีอีก9ประการชื่อว่ากรรม,มชรูปรูปสิบห้าอย่างคือวิการรูปห้าสัทวรูปวงเล็บหนึ่ง อวินิพโภครูปวงเล็บ8ดและปริเฉทรูปวงเล็บหนึ่งชื่อว่าจิตตะชรูปรูปสิบสามอย่างคือสัทธรูปวงเล็บหนึ่งวิการรูปสามมีละหุตารูปเป็นต้นอวิณิพโภครูปวงเล็บ8ดและปริเฉทรูปวงเล็บหนึ่งชื่อว่าอุตุชรูปรูปสิบสองอย่างคือ วิการรูปสามมีละหูตารูปเป็นต้นอวินิโภคครูปและปริเฉทรูปชื่อว่าอาหารชรูปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้แล้วว่าลักษณะรูปทั้งสี่ย่อมไม่เกิดแต่ปัจจัยอะไรอะไรเพราะเป็นสภาวะของรูปที่กำลังเกิดเป็นต้นคือที่กำลังเกิดกำลังแปลไปและกำลังแตกสลายได้แก่ เพราะเว้นเหตุสักว่าสภาวะเสียแล้วจะไม่มีลักษณะมีชาติเป็นต้นของตนอย่างเดียวดังนี้จึงอยู่จักขุเป็นต้นประกอบด้วยสังคตาลักษณะมีเกิดขึ้นเป็นต้นย่อมมีลักษณะรูปมีชาติรูปเป็นต้นได้ฉันใดลักษณะรูปมีชาติเป็นต้นไม่เป็นฉันนั้นหากชาติรูปเป็นต้นแม้นั้น พึงมีลักขณรูปมีชาติรูปเป็นต้นไซแม้ลักขณะรูปทั้งสามนั้นก็ต้องมีลักขณะรูปมีชาติเป็นต้นด้วยแลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องถึงความกำหนดไม่ได้เลยส่วนลักษณะที่ชาติรูปเกิดแต่ปัจจัยบางอย่างซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้ในพระดำรัสเป็นอาทิว่าคือ รูปายตนะละกะวลิงกาลาหานทำเหล่านี้มีจิตเป็นสมุดฐานดังนี้แม้นั้นก็พึงเห็นว่าทรงอนุญาตแล้วหมายเอาภาวะที่ปัจจัยอันให้รูปเกิดมีความขวนขวายไม่ได้ว่างเว้นเพราะอาศัยการให้รูปเกิดเป็นปัจจัยอันจะเข้าไปได้โดยอาการเปลี่ยนแปลงของธรรม ที่กำลังเกิดในขณะเข้าถึงความเป็นปัจจัยแม้ในพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติเป็นสังคตะเป็นปฏิจจสมุปปณนนะชลาและมรณะเป็นสังคตะเป็นปฏิจจสมุปปณนนะดังนี้นั้นก็มีความสืบเนื่องกันดังนี้คือก็ความที่ทำทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วเพราะเป็นลักษณะของสภาวธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่าในพระบาลีวงเล็บในพระอภิธรรมภาวะที่ชาติรูปเกิดแต่ปัจจัยไหนๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วโดยอ้อมส่วนในพระสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบรรดารูปทั้งสามมีชาติรูปเป็นต้นทำทั้งหลายถูกปัจจัยปรุงแต่งและภาวะที่รูปทั้งหลายมีชาติรูปเป็นต้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นร่วมกันเพราะเป็นสภาวะของสังคตธ,ธรรมทั้งหลายก็เพราะรูปเหล่านี้เกิดขึ้นแต่กรรมเป็นต้นหาตั้งขึ้นทีละอย่างไม่โดยที่แท้ ย่อมตั้งขึ้นเป็นหมวดทีเดียวฉะนั้นเพื่อจะแสดงการกำหนดจำนวนหมวดและสภาวะตามที่มีปรากฏท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวคำว่าเอกุปปาทาดังนี้เป็นต้นบทว่าสหาวติโนความว่าอันมีความเป็นไปร่วมกันด้วยอำนาจรูปที่อยู่ในกลาบแต่ละอย่างแต่ละอย่างหามีความเป็นไปร่วมกัน ด้วยอำนาจความเป็นไปร่วมกันแห่งกลาบทั้งปวงไมที่ชื่อว่าทัศกะพระอัตถวิเคราะห์ว่ามีประมาณสิบคำว่าทัศกะนี้เป็นชื่อของรูปที่เกิดร่วมกันหมวดสิบแห่งรูปที่ท่านกำหนดด้วยจักขุภาษาทรูปหรือมีจักขุภาษาทรูปนั้นเป็นประธานชื่อว่าจักขุทัศกะกลาบแม้ในกราบที่เหลือก็มีในนี้ ถึงสัทธรูปก็เป็นอันท่านรวบรวมเข้าด้วยสับว่าวจีวิญญัตเพราะวจีวิญญัตนั้นเว้นสัทธรูปนั้นเสียหามีได้ไหมเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวคำว่าวจีวิญญัตทัศกะกลาบดังนี้ท่านพระอนุรทธ,ธาจารย์ใส่ใจถึงปัญหาว่าก็กลาบยีสบเเหล่านี้แม้ทั้งหมดย่อมมีในที่ทุกสถาน หรือว่าบางอย่างย่อมมีในที่บางแห่งจึงกล่าวว่าตัฏฐะดังนี้เป็นต้นลำดับต่อไปเปิดหนังสือหน้า210เริ่มตั้งแต่ตถาหิธรรมะหตทะวิพังเคเป็นต้นไปจริงอย่างนั้นในคำพีธรรมะหาทะวิพังโดยพระพุทธพจน์ว่าในขณะที่สัตว์เกิดขึ้นในกรรมธาต อุปปาติกา์บางตนมีอายตนะปรากฏสิบเอ็ดประการวงเล็บบางตนมีอายตนะปรากฏสิบประการบางตนมีอายตนะปรากฏสิบประการแม้อื่นอีกบางตนมีอายตนะปรากฏเก้าประการบางตนมีอายตนะปรากฏเจ็ดประการดังนี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอายตนะสิบเอ็ดประการ เว้นศรัทธายตนะสำหรับอุปาติกสัตว์ผู้มีอินทรีย์บริบูรณ์ตรัสอายตนะสิบประการเว้นจักวายตนะสำหรับอุปาติกสัตว์ผู้บอดสำหรับอุปาติกสัตว์ผู้หนวกก็เหมือนกันคือตรัสอายตนะสิบประการเว้นโสตายตนะสำหรับอุปาติกสัตว์ผู้ทั้งบอดทั้งหนวก ตรัสอายตนะเก้าประการเว้นจักรวาายตนะและโสตายตนะทั้งสองนั้นสำหรับขับพพสัยยกษ์สัตตรัสอายตนะเจ็ประการเว้นจักรวายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะและสัทธายตนะก็ถ้าว่าอุปป,ปาติกษัตเม้ที่ไม่มีคานะปาสสาทรูป พึงมีไซพระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องพึงตรัดอายตนะสิบประการไว้สามครั้งด้วยอำนาจอุปาติกตรสั์ผู้บอดผู้หนวกและไม่มีคาณะภาษาธรูปพึงตรัสอายตนะเก้าประการไว้สามครั้งด้วยอำนาจอุปปตาติกตรสัตผู้ทั้งบอดทั้งหนวกผู้ทั้งบอดทั้งไม่มีคาณะภาษาธรูปผู้ทั้งหนวกทั้งไม่มีคาณะภาษาธรูป และพึงต้องตัดอายตนะแปดประการไว้สำหรับอุปปาติกตร์ผู้ทั้งบอ่อทั้งหนวกทั้งไม่มีคานะภาษาทรูปแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตัดไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอุปปาติกตร์จึงไม่มีความบกพร่องด้วยคานะภาษาทรูปแลสมจริงดังคําที่ท่านพระอัตถถาจารย์กล่าวไว้ในอัตถกถายามกะกระกรว่า อุปาติกษสัตย์ผู้ไม่มีคานาภาสาธรูปย่อมไม่มีถ้าพึงมีไซพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงตรัสว่าอุปาติกษสัตว์บางตนมีอายตนะแปดประการปรากฏด,ดังนี้ก็ใครๆไม่สามารถจะห้ามว่าเราสังเสทชะสัตว์ไม่มีคานาภาษาธรูปได้พระพระบาลีว่า ในขณะที่สัตว์เกิดในกามธาตุดังนี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเฉพาะอุปาติกะกําเนิดเท่านั้นและหมายเฉพาะขภาะัภัยยศาสตร์เท่านั้นเพราะทราบว่าอาญตนะเจตประการไม่เกิดมีแก่สัตว์เหล่าอื่นก็แม้คำในอัตถรถานที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทําการรวมสังเสธชะกำเนิดเข้าในอุปาติกะกำเนิดโดยเป็นกําเนิดที่มีอายตนะบริบูรณ์แล้วตัดอายตนะสิบเอ็ประการไว้ดังนี้เป็นต้นพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าด้วยอำนาจรวมเหล่าสังเสธสัตว์เฉพาะที่มีอายตนะบริบูรณ์เข้าในพวกอุปาติกสัตว์ ส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งทำการตกลงใจว่าในคำพียะมะกัปกรณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคานาภาษาทารูปกับชิวหา,าภาษาทรูปมีปกติไปร่วมกันดังนี้จึงพลนาว่าอุป,ปาติกสัตย์แมนผู้ไม่มีคานาภาษาทรูปไม่มีเลยพระอุป,ปาติกสัตย์ผู้ไม่มีชิวหา,าภาษาทรูปไม่เกิดมี เมในยมกัปปกรณ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าคาณปภาษาธรูปกับชิวหาภาษาทรูปเหล่านั้นมีปกติไปร่วมกันด้วยอำนาจไม่เป็นไปในพบแยกแยกกันอย่างนี้ว่าจากักขุภาษาธรูปกับโสตะภาษาธรูปย่อมเป็นไปในรูปภพ เว้นจากคานาภาษาทรูปและชิวหาภาษาทรูปได้ชั้นใดคานาภาษาทรูปกับชิวหาภาษาทรูปจะเป็นไปแยกกันและกันฉันนั้นหาไม่ได้เพราะคานาภาษาทรูปกับชิวหาภาษาทรูปแม้ทั้งสองไม่เกิดขึ้นในรูปภพดังนี้เพราะเหตุนั้นใครๆจะไม่สามารถพูดว่า เราสังเสทชะสัตว์ไม่มีคานะภาษาทรูปก็หาไม่ได้แลต่อไปเปิดหนังสือหน้า222เริ่มตั้งแต่ปัญจวิญญาณานังวิตกะวิระเหนะเป็นต้นไปสภาวธรรมที่ชื่อว่าอาหารพระอัตวิเคราะห์ว่านำรูปมีโอชาเป็นที่แปดเป็นต้นมาความจริงกะวะลิงกาลาหารย่อมนำรูปที่มีโอชาเป็นที่แปดมา ผัสสาหารย่อมนำเวทนาสามมากุศลกรรมและอกุศลกรรมกล่าวคือมโนสัญญาเจตนาหานย่อมนำปฏิสนธิในภพสามมาปฏิสนธิวิญญาณกล่าวคือวิญญาณอาหารย่อมนำนามและรูปซึ่งเกิดร่วมกันมาทำแม้เ่าอื่นซึ่งนำทมที่อาศัยปัจจัยของตนของตนเกิดขึ้นมามีอยู่แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้นทำสี่อย่างนี้เท่านั้นตรัสเรียกว่าอาหารสี่เพราะเป็นปัจจัยพิเศษแก่ความสืบต่อที่เป็นไปภายในก็กับวลิงกาอาหารเป็นปัจจัยพิเศษแก่รูป,ปกายของเหล่าสัตว์ผู้มีกับวลิงกาอาหารเป็นพักษาเพราะรูป,ปกายนั้นแม้อันปัจจัยมีกรรมเป็นต้นให้เกิดแล้วก็มีความเป็นไปตลอดสิบปีเป็นต้นได้ ด้วยกำลังกัวลิงการาหารคอยช่วยอุปัรภมนั่นเองจึงอย่างนั้นกัวลิงการาหารนี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าคล้ายกับแม่นมคอยอุปัมภมกุมารคล้ายกับแม่แรงค้าจุนเลือนฉะนั้นแม้ภัสสาหารซึ่งถูกต้องอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งสุขเวทนาเป็นต้นก็ชื่อว่า เป็นปัจจัยแห่งการดำรงอยู่แห่งเหล่าสัตว์เพราะให้สุขเวทนาเป็นต้นเป็นไปมโนสัญเจตนาหารประมวลมาด้วยอำนาจกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั่นแลชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่ความดำรงอยู่แห่งเหล่าสัตว์เพราะให้สำเร็จมูลแห่งพบวิญญาณอาหารซึ่งรู้แจ้งอารมณม์อยู่นั่นแหลชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่ความดำรงอยู่แห่งเหล่าสัตว์ โดยความเป็นไปแห่งนามและรูปรวมความดังกล่าวมานี้ทำสี่อย่างเหล่านี้แลตรัสเรียกว่าอาหารเพราะเป็นปัจจัยพิเศษแก่ความสืบต่อภายในดังพรนามาชนีความที่ภัษาาหารเป็นต้นเป็นที่สองเป็นอาทิตรัสไว้แล้วโดยลำดับเทศนาหาตรัดไว้โดยลำดับความเกิดขึ้นไม่ท่านพระอนุรุทธาาจารย์ คำนึงถึงเนื้อความนี้ว่าเพราะปัญจวิญญาณจิตวงเล็บห้าดวงเป็นเพียงตกไปในอารมณ์ทั้งหลายโดยเว้นจากวิตกเจตสิกอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาและทุกขเวทนาแม้จะมีอยู่ในปัญจวิญญาณจิตวงเล็บห้าดวงเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ม่ได้ทรงยกขึ้นแสดงไว้โดยเป็นองค์ชานเพราะไม่มีอาการคือการเพ่งอารมณ์ที่แน่วแน่ความจริงองค์ชานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามีภายหลังวิตกเพราะวิริยะเจตสิกไม่เกิดในจิตสิบหกดวงคือปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายวงเล็บสิบดวงมโนธาตุจิตสามดวงสันติรณจิตสามดวง เอกคตาเจตสิกแมจะมีอยู่ในจิตสิบหกดวงนั้นก็ถึงความเป็นพระธรรมความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระมีภายหลังวิริยะเจตสิกอันหนึง่งเพราะเว้นจากเหตุเสียองค์มักย่อมหาไม่ได้ในเหตุตุกจิตสิบแปดดวงสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า,วาองค์มักมีภายหลัง เหตุธรรมดังนี้จึงกล่าวว่าปัญจวิญญาณสุดังนี้เป็นต้นเชื่อมความว่าย่อมหาองค์ชาทั้งหลายไม่ได้วงเล็บในปัญจวิญญาณจิตสิบดวงในจิตที่สัมปยุตธด้วยวิจิกิจฉาเจตสิกเอกคตาเจตสิกก็เป็นเพียงความหยุดอยู่แห่งจิตเพราะเว้นจากอธิโมขะเจตสิกแต่ไม่ถึงจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ สมาธินรีและสมาธิพละเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุลธาจารย์จึงกล่าวาาว่าตถาวิจิกิจฉาจิตเตดังนี้เป็นต้นด้วยศัพท์ว่าทวิเหตุกะติเหตุกะท่านพระอนุลธาจารย์ย่อมแสดงว่าอธิบดีธรรมทั้งหลายวงเล็บสี่ประการไม่มีในเอกเหตุกจิตวงเล็บโมหะมูลจิตสองดวง บทอวทารณะในคำว่าชวัวเนสเววะนี้มีไว้เพื่อแสดงว่าอธิบดีธรรมวงเล็บสี่ประการจะไม่เกิดในโลกิยะวิปากจิตทั้งหลายความจริงโลกิยะวิปากจิตเหล่านั้นย่อมไม่เชิดชูอธิบดีธรรมมีฉันทาธิบดีเป็นต้นเป็นไปท่านพระอนุรุทธาจารย์กล่าวว่า ยัถาสัมภวังดังนี้หมายถึงอธิบดีธรรมที่จะหาได้อยู่เพราะวิมังสาธิบดีไม่เกิดในชวนจิตที่เป็นทวิเหตุกะและเพราะความเหมาะสมแก่ความเกิดมีแก่อุปนิสัยคือความปรุงแต่งจิตชื่อว่าย่อมได้อธิบดีธรรมอย่างละประการเท่านั้นเพราะนอกจากนี้ไม่ประกอบด้วยความเป็นอธิบดีธรรม ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตัดไว้โดยในเป็นต้นว่าอธิบดีธรรมเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุทธ์ด้วยอธิบดีธรรมดังนี้เป็นต้นเหมือนตัดไว้ในนิเทศแห่งเหตุปัจจัยโดยในว่าเหตุธรรมเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยเหตตุธรรมดังนี้เป็นต้นแล้วทรงยกอธิบดีปัจจัยขึ้นแสดง ด้วยอำนาจอธิบรีธรรมแต่ละอย่างเท่านั้นโดยพระพุทธพจน์ว่าฉันทาธิบดีเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยฉันทะดังนี้เป็นต้นต่อไปเปิดหนังสือหน้าสองอยยสิบปดเริ่มตั้งแต่อัตโนสภาวังทาเรนตีติเป็นต้นไปธรรมชาติเหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนเพราะเอตนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติเหล่าใดย่อมทรงไว้ซึ่ง สังสารทุกข์มีอเนปการตามที่เกิดมีได้เพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุธรรมชาติเหล่าใดอันเหล่าสัตว์ทรงไว้คือทานไว้คล้ายของหนักอันบุคคลผู้นำของหนักแบกไว้ฉะนั้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุอันหนึ่งธรรมชาติเหล่าน,น,าาน,น,าานี้เป็นเพียงความทรงไว้ซึ่งทุกเท่านั้นพระไม่เป็นไปในอำนาจวงเล็บของตน เพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่า,าธาตุอันหนึง่งสังสารทุกขอันเหล่าสัตว์ย่อมเสวยด้วยธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เพราะเหตุนั้นธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่า,าธาตุอันหนึง่งทุกมีประมาณดังกล่าวแล้วเช่นนั้นตั้งอยู่คือดำรงอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายเหล e N, ่หลานี้นั่นแหละเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุอันหนึ่งธรรมชาติเหล่าใดเป็นองค์ประกอบแห่งธรรมที่ควรรู้ ดูดธาตุอันเป็นส่วนประกอบแห่งร่างกายมีน้ำและโลหิตเป็นต้นและดูดธาตุอันเป็นองค์ประกอบแห่งภูเขามีหรารดาษและมโนศิลาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุสมจริงดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าธรรมชาติใดย่อมทรงสังสารทุกข์อเนปการไว้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุ ธรรมชาติใดอันเหล่าสัตว์ทรงไว้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุธรรมชาติใดอันเป็นเพียงความทรงทุกข์ไว้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุสังสารทุกข์อันเหล่าสัตว์ย่อมเสวยด้วยธรรมชาตินี้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าธาตุทุกมีประการดังกล่าวดำรงอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เพราะเหตุนั้นธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าธาตุ ธรรมชาติใดเป็นเพียงองค์ประกอบที่ควรรู้ดูธาตุอันเป็นองค์ประกอบแห่งร่างกายและภูเขาฉะนั้นเพราะเหตุนั้นธรรมชาติเหล่านั้นชื่อว่าธาตุท่านพระอนุรุทธาจารย์คำนึงถึงว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกมนายตนะเป็นเจ็ดประการคือวิญญาณธาตุจิตเจ็ดประการแล้วตัดธาตุเหล่านั้นรวมกับอายตนะสิเบเอ็ดประการที่เหลือ เป็นสิบแปดประการดังนี้จึงกล่าวว่าจกขุทาตุดังนี้เป็นต้นเหตุในการจัดลำดับบัณฑิตพึงเห็นตามในที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วธรรมชาติที่ชื่อว่าสัจจะเพราะเป็นสภาวะแท้ชื่อว่าอริยะเพราะกระทำความเป็นพระอริยะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอริยสัจความจริงอริยสัจเหล่านี้ย่อมยังพระอริยบุคคลแปดจำพวกคือท่านผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคสีจำพวก และท่านผู้ดำรงอยู่ในผลสี่จำพวกให้สำเร็จเพราะเมื่อไม่มีความรู้แจ้งอริยสัจพระอริยบุคคลเหล่านั้นก็เข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้และเพราะเมื่อมีความรู้แจ้งอริยสัจนั้นพระอริยบุคคลเหล่านั้นก็เข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลนั้นได้แน่นอนก็ภาวะที่ทุกขสัต์เป็นธรรมชาติเบียดเบียนสมุทัยสัตว์เป็นแดนเกิดก่อนนิโรธสัตว์เป็นแดนสัดออกไป และมรรคสัตว์เป็นสภาวะธรรมนำสัตว์ออกจากทุกนั้นแหละย่อมมีตามลำดับภาวะที่ทำเหล่าอื่นเป็นสภาวะเบียดเบียนเป็นต้นมีอยู่ก็หามิได้และภาวะที่ทุกขสัตว์เป็นต้นเป็นสภาวะไม่เบียดเบียนเป็นต้นมีอยู่ก็หามิได้เพราะฉะนั้นอริยสัตว์สี่ประการนั้นจึงชื่อว่าเป็นของแท้โดยลักษณะกล่าวคือภาวะที่เป็นธรรมชาติเบียดเบียนเป็นต้น ไม่มีอยู่ในธรรมชาติอื่นและภาวะที่เป็นธรรมชาติเบียดเบียนเป็นต้นนั้นซึมซาบอยู่ในทุกสัตว์เป็นต้นนั้นเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าทำสี่ประการย่อมยังพระอริยบุคคลสี่จำพวกผู้กําลังตัดมนทินและพระอริยบุคคลสี่จำพวกผู้สิ้นโทษแล้วให้สําเร็จได้ตามสมควรแก่วความตรัสรู้ เพราะภาวะที่ทุกขสัตว์เป็นต้นเป็นธรรมชาติเบียดเบียนเป็นต้นหาไม่ได้ในธรรมอื่นวงเล็บนอกจากทุกขสัตว์เป็นต้นเหล่านี้และ,ะภาวะที่ทุกขสัตว์เป็นต้นเหล่านี้เป็นธรรมชาติไม่เบียดเบียนมีอยู่ก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นอริยสัตว์สี่ประการเหล่านี้แลจึงเป็นของแท้อีกอย่างหนึ่งสัจจะทั้งหลายของพระอริยะชื่อว่าอาริยสัตว์ พระเป็นธรรมชาติอันพระอริยะเหล่านั้นพึงรู้แจ้งอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าอริยสัตวพระอัตถวิเคราะห์ว่าเป็นของจริงของพระอริยะคือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นธรรมชาติอันพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็อริยสัตวเหล่านั้นมีสี่ประการด้วยอำนาจผลอันเศร้าหมองวงเล็บได้แก่ทุกขสัตผลอันไม่เศ้าหมองวงเล็บได้แก่นิโรสัตว์เหตุอันเศ้าหมอง วงเล็บได้แก่สมุทรไทยสัตว์เหตุอันไม่เศร้าหมองได้แก่มรรคสัตว์เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธาจารย์จึงกล่าวว่าจัตตาริอริยสัจจานิดังนี้เป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยในคําว่าจัตตาริอริยสัจจานินั้นดังต่อไปนี้ที่ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นธรรมชาติอันบัดิตเกลียดและเพราะเป็นธรรมชาติว่างเปล่าที่ชื่อว่าสมุไทย เพราะทำวิเคราะห์ว่าเป็นแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์โดยมีความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ในการสั่งสมปัจจัยมีกร,รมปัจจัยเป็นต้นเป็นเครื่องหมายแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์ชื่อว่าทุกขสมุท,ทยัยชื่อว่าทุกขานิโรธเพราะอัจทวิเคราะห์ว่าเป็นที่หรือว่าเป็นเครื่องดับสิ้นเชิงโดยการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข ที่ชื่อว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าถึงความดับสิ้นเชิงแห่งทุกข์และเป็นเครื่องดำเนินถึงความดับสิ้นเชิงแห่งทุกข์นั้นแห่งพระโยคาวจรต่อไปเปิดหนังสือหน้า252เริ่มตั้งแต่อิธานิสเพปิปัจจยาเป็นต้นไปบัดนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะแสดงว่าปัจญยธรรมแม้ทั้งหมด ว่าโดยย่อมีสี่อย่างเท่านั้นจึงกล่าวคำว่าอาัมพนูปะละคัดฉันติดังนี้ความจริงปัจจยธรรมอะไรอะไรที่ไม่ถึงความเป็นอารมณ์แก่จิตและเจตสิกทั้งหลายและไม่ถึงความเป็นอุปนิสยะปัจจัยแก่ธรรมที่อาศัยปัจจัยของตนของตนเกิดขึ้นมีอยู่หามิได้ก็เพราะความเป็นไปแห่งโลกมีกรรมเป็นมูลเหตุ ปัจจยธรรมทั้งหมดจึงไม่ผลสภาวะแห่งกรรมด้วยอำนาจผลเป็นไปในเหตุก็ปัจจยธรรมเหล่านั้นมีอยู่แน่แท้ทั้งโดยปริมัตรและด้วยอำนาจโลกสมมุติเพราะเหตุนั้นปัจจยธรรมแม้ทั้งหมดย่อมถึงการประมวลลงในปัจจยธรรมสี่ประการบัดนี้ท่านพระอนุลธาธาจารย์หวังจะแสดงว่า คำที่อาจารย์กล่าวไว้ในฐานะแห่งปัจจัยนั้นๆว่าสหาชาตรูปังทั้งหมดบัณฑิตพึงเห็นโดยความไม่แปลกกันจึงได้กล่าวคำมีคำว่าสหาชาตรูปังดังนี้เป็นต้นความจริงรูปที่ชื่อว่าสหาชาตรูปแม้โดยประการทั้งปวงย่อมมีสองอย่างคือรูปที่มีจิตเป็นสมุฐาน ในประวัติการและกรรม,มชรูปกล่าวคือกะตาตารูปในปฏิสนธิการเพราะความที่รูปมีจิตเป็นสมุทฐานไม่เกิดมีในปฏิสนธิการและเพราะรูปมีกรรมเป็นสมุทฐานในประวัติการไม่มีการกำหนดแน่นอนว่าเกิดขึ้นร่วมกันกับจิตและเจตสิกร,รูปทั้งหลายที่บังเกิดอยู่เพราะความที่กรรมอันสัต ทำแล้วชื่อว่ากะตัตตารูปมีวาจาประกอบความว่าทำทั้งหลายอันเป็นไปในการสามคือมีการสามด้วยอำนาจปัจจยธรรมที่เป็นไปในอดีตการห้าอย่างคืออนันตรปัจจัยหนึ่งสมนันตรปัจจัยหนึ่งอาเสวนปัจจัยหนึ่งนัตถิปัจจัยหนึ่งวิกตาปัจจัยหนึ่ง แห่งกรรมปัจจัยที่เป็นไปในการสองคืออดีตการหนึ่งปัจจุบันการหนึ่งแห่งอารัมพนปัจจัยอธิปฏิปัจจัยและอุปนิสยปัจจัยที่เป็นไปในการสามและแห่งปัจจยธรรมสิบห้าประการนอกนี้ที่เป็นไปในปัจจุบันการที่ผลจากการด้วยอำนาจพระนิพพานและบัญญัติธรรม ทั้งที่เป็นภายในด้วยอำนาจจากักขุปาตรูปเป็นต้นและธรรมมีราคะและศรัทธาเป็นต้นทั้งที่มีในภายนอกจากที่เป็นภายในนั้นคือบุคคลอุตุและโภชนะเป็นต้นทั้งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งโดยความเป็นปัจจยุปปนธรรมทั้งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งโดยภาวะที่ตรงข้าม จากสังคตธ,ธรรมนั้นเหมือนกันตามกำเนิดคือตามความเหมาะสมแก่กำเนิดว่าโดยสังเขปดำรงอยู่แล้วโดยสามประการคือบัญญัติธรรมนามธรรมและรูปธรรมชื่อว่าปัจจัยกล่าวคือปัจจัย24อย่างในคำพีพปัฏฐานคือในประกณ์ชื่อว่าสมันตะปัฏฐานอันมีในไม่มีที่สุด โดยประการทั้งปวงดังพรนามาชนี้คือโดยในดังกล่าวแล้วอย่างนี้ลำดับต่อไปเปิดหนังสือหน้า256เริ่มตั้งแต่อิโตปัจยะนิเทสโตปรังเป็นต้นไปมีวาจาประกอบความว่าเบื้องหน้าแต่นี้คือแต่การแสดงไขปัจจัยไปข้าพระเจ้าจะกล่าวกรรมฐาน คืออารมณ์ที่ชื่อว่ากรรมฐานเพราะเป็นเหตุประพฤติกรรมในภาวนาสองอย่างและภาวนาวิธีที่ชื่อว่าเป็นกรรมฐานเพราะเป็นประฐานแห่งการทําความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ทั้งสองอย่างแห่งภาวนาสองอันท่านเรียกว่าสมถะด้วยอัตถวะสงบนิวรณ์ทั้งหลายได้และอันท่านเรียกว่าวิปัสสนาด้วยอัตถวา เห็นสังขารโดยอาการต่างชนิดมีอาการไม่เที่ยงเป็นต้นตามลำดับคือโดยลำดับแห่งสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาที่ชื่อว่าลาคัจริตเพราะอัถว่าเป็นจริตได้แก่ความประพฤติกิริยาทั่วไปคืออาการกำหนัดเมโทะสจริตเป็นต้นก็อย่างนี้บทว่าจริตสังโหมีอาจว่า การจัดรวมบุคคลด้วยอำนาจจริตที่เป็นมูลแต่ความประพฤติวงเล็บของบุคคลมีได้ห3ประการด้วยอำนาจจริตที่ละคนกันแลสมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้วงเล็บในประกรณรพระถรฐวินิจฉัยว่ามีจริตเจ็ดจริตในหมวดจริตสามที่มีราคาจริตเป็นต้นเจ็ดจริตในหมวดจริต สมีศรัทธาจริตเป็นต้นโดยคะกันทั้งจริตมูลเดียวสองมูลและสามมูลย่อมมีหมวด7แห่งจริตเจ็หมวดก็ในคำนี้มีวิินจฉัยดังต่อไปนี้มีความประพฤติสิบประการเพราะไม่เอาหมวดจริตสามทั้งสองหมวดละกันอย่างนี้คือในหมวดจริตสาที่มีราคะจริตเป็นต้นมีหมวดเจแห่งจริต หมวดหนึ่งอย่างนี้ได้แก่ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตราคะโทสะจริตราคะโมหจริตโทสะโมหจริตราคะโทสะโมหจริตและแม้ในหมวดจริตสามที่มีศรัทธาจริตเป็นต้นก็มีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งได้แก่ศรัทธาจริตพุทธิจริตวิตตกจริตศรัทธาพุทธิจริต ศรัทธาวิตกจริตพุทธิวิตกจริตศรัทธาพุทธิวิตกจริตแต่เมื่อประกอบมวดจริตสามที่มีราคาจริตเป็นต้นกับหมวดจริตสามที่มีศรัทธาจริตเป็นต้นด้วยอำนาจมูลเดียวสองมูลและสามมูลแล้วในในแห่งจริตมูลเดียวย่อมมีมวดเจ็ดแห่งจริตสามวดอย่างนี้ได้แก่ ในในแห่งจริตที่มีราคะเป็นมูลมีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งคือราคะศรัทธาจริตราคะพุทธิจริตราคะวิตกจริตราคาศรัทธาพุทธิจริตราคาศรัทธาวิตกจริตราคาพุทธิวิตกจริตราคะศรัทธาพุทธิวิตกจริตและแม้ในในแห่งจริตที่มีโทสะเป็นมูลก็มีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งโดยในเป็นต้นว่า โทสะสัทธาจริตโทสะพุทธ,ธ,ธิจริตโทสะวิตกจริตแม้ในในแห่งจริตที่มีโมหะเป็นมูลก็มีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งโดยในเป็นต้นว่าโมหะสัทธาจริตอันหนึ่งแม้ในในแห่งจริตสองมูลก็มีหมวดเจ็ดแห่งจริตสามหมวดโดยในเป็นต้นว่าราคะโทสะสัทธาจริตราคะโทสะ ุทธิจริตราคะโทสะวิตกจริตเหมือนในในแห่งจริตมูลเดียวฉะนั้นส่วนในในแห่งจริตที่มีสามมูลมีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งโดยในไปต้นว่าราคะโทสะโมหสัทธาจริตรวมความดังกล่าวมานี้โดยในที่เจือปนกันมีจริต4ี่ประการด้วยอำนาจหมวดเจ็ดแห่งจริตเจ็ดหมวด จริต49ประการเหล่านี้และจริต14ประการข้างต้นรวมความว่าบันิตพึงเห็นจริต63ประการด้วยประการชนีส่วนอาจารย์บางพวกพลนาไว้ว่าจริตทั้งหลายรวมกับทิฐิจึงมี64ประการลำดับต่อไปเปิดหนังสือหน้า270เริ่มตั้งแต่ตาโตปัจจยะปริกหาโตปรังเป็นต้นไป ต่อจากนั้นคือต่อจากการกำหนดปัจจัยไปการที่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรปารลบอิปัสนาปารพในมีขันเป็นต้นในานามและรูปอันต่างด้วยประเภทแห่งนามรูปที่เป็นอดีตเป็นต้นซึ่งนับเนื่องในภูมิสามเว้นโลกกุตระเสียที่ตนกำหนดแล้วอย่างนั้น คือที่ตนกำหนดแล้วด้วยอำนาจการกำหนดลักษณะเฉพาะตนเป็นต้นและด้วยอำนาจการกำหนดปัจจัยคือปราลบในมีขันเป็นต้นซึ่งมาแล้วด้วยอำนาจขันห้าทวารหกอารมณหกและธทำที่เป็นไปในทวารหกเป็นต้นย่อเข้าด้วยอำนาจกลาบคือด้วยอำนาจหมวดแล้วจึงพิจารณาคือใครครวรถึงไตรัก ด้วยสัมมาสนญาณคือด้วยญาณเป็นเครื่องพิจารณาความเป็นกราบซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาไตรลักษณ์กล่าวคืออาการที่มีแล้วไม่มีอาการที่บีบคัน้นคือความเกิดขึ้นและความดับและอาการที่ไม่เป็นไปในอำนาจด้วยอำนาจอัฏฐานะที่เป็นอดีตเป็นต้น ด้วยอำนาจความสืบต่อที่เป็นอตีตัทาเป็นต้นและด้วยอำนาจขณะที่เป็นอดีตเป็นต้นโดยในว่ารูปใดที่เกิดในอดีตรูปนั้นดับไปแล้วในอดีตนั่นเองรูปใดจกมีในอนาคตแม้รูปนั้นก็จะดับไปในอนาคตนั่นเองรูปใดเป็นปัจจุบันรูปนั้นยังไม่ถึงอนาคต จักดับในปัจจุบันนี้เองรูปภายในรูปภายนอกรูปละเอียดรูปหยาบรูปเร็วและรูปประนีตเป็นต้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปชื่อว่าไม่เที่ยงคือใครๆไม่พึงปรารถนาได้แก่ไม่พึงยึดมั่นด้วยอำนาจเป็นอัตตาเป็นต้นเพราะอาจว่าสิ้นไปคือเพราะถึงความสิ้นไป ชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอาจว่าเป็นสิ่งน่ากลัวคือเพราะกระทำความน่ากลัวชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าไม่มีแก่นสารคือเพราะไม่มีสาระในตนเป็นอาทิดังนี้และโดยในเป็นต้นว่าจักสุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทรรทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจักขูวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา,าโนวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ก็เมื่อสัมมสนญาณเกิดขึ้นแล้วพิจารณาเนืองๆถึงความเกิดขึ้นและความดับไปในสังขารเหล่านั้นนั่นแล้ําอีก ด้วยอุทยัพยยยานโดยอาการห้าสิบท้วนด้วยอำนาจเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปขันละสิบคือความเกิดขึ้นโดยอาการห้าอย่างความเสื่อมไปโดยอาการห้าอย่างคือด้วยอำนาจปัจจัยสีอย่างด้วยอำนาจขณะหนึ่งอย่างในขันแต่ละขันคือในรูปขัน เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยเห็นเพียงลักษณะการบังเกิดและเพียงลักษณะที่แปลไปในขณะปัจจุบันไม่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายด้วยอำนาจปัจจัยเกิดและด้วยอำนาจปัจจัยดับและด้วยอำนาจขณะอย่างนี้ว่าเพราะอาวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหกรรมและอาหารเกิดรูปจึงเกิด อันหนึ่งเพราะอาวิชาดับรูปจึงดับเพราะตันหากรรมและอาหารดับรูปจึงดับดับดงนี้แม้ในเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันก็นำอาหารออกแล้วใส่ภัสสะเข้าไปอย่างนี้ว่าเพระพาะภัสสะเกิดเพราะภัสสะดับเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยเห็นเพียงลักษณะการบังเกิด และเพียงลักษณะที่เปลี่ยนแปลในขณะปัจจุบันไม่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายด้วยอำนาจปัจจัยเกิดและด้วยอำนาจปัจจัยดับและด้วยอำนาจขณะในวิญญาณขันใส่นามรูปเข้าไปอย่างนี้ว่าเพราะนามรูปเกิดเพราะนามรูปดับเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยเห็นเพียงลักษณะการบังเกิด และเพียงลักษณะที่เปลี่ยนแปลในขณะปัจจุบันไม่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายด้วยอำนาจปัจจัยเกิดและด้วยอำนาจปัจจัยดับและด้วยอำนาจขณะวงเล็บการที่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรปรารบิปัสสนาแล้วเมื่อวิปสัสสโนปกิเลสิบมีโอภาษเป็นต้นคือโอภาษกาวคือแสงสว่างที่เป่งออกจากสลีละ มีวิปัสนาจิตเป็นสมุทฐานหนึ่งปีติห้าอย่างมีกุทธ,ธากาปิติเป็นต้นอันเกิดร่วมกับวิปัสนาจิตหนึ่งปัสสติสองอย่างด้วยสามารถแห่งกายปยปัสสติและจิตปสัสสติอันมีลักษณะเข้าไปสงบความกระวนกระวายทางกายและทางจิตซึ่งเป็นอย่างนั้นหนึ่งอาิโมกกล่าวคือสัตทินรีที่มีกำลังหนึ่ง ปัหากหะล่าวคือวิริยะสัมโพธชงอันยังกิจแห่งสัมมประธานให้สำเร็จหนึ่งสุขอันประนีตยิ่งนักหนึ่งยานที่เป็นวิปัสนาในพระไตรักษณ์เช่นกับด้วยวชิระที่พระอิน์ปล่อยไปหนึ่งสติอันท่านเรียกว่าปัฏฐานะสามารถเลึกถึงกิจที่ตนทำไว้นานเป็นต้นได้อันเป็นสติปัฏฐานหนึ่ง อุเบกขาแมทั้งสองคือตร,รมัชตุเปกขาอันเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงชงที่เกิดร่วมกันกับวิปัสนาอันเป็นไปโดยชอบและอาวัชนุเปกขาในมนุทวานหนึ่งเมื่อวิปัสนูปกิเลสท,ทั้ง9มีโอภาสเป็นต้นดังกล่าวนี้บังเกิดขึ้นแล้วความใคร่ในรูปอันเป็นตันหาอย่างละเอียด กระทำความอาลัยในโอภาษเป็นต้นเหล่านั้นโดยในมีอาธิว่าโอภาษเช่นนี้ไม่เคยบังเกิดแก่เราในการก่อนแต่การนี้เลยดังนี้หนึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่ถือเอาว่าโอภาษเป็นต้นเช่นนี้ไม่เคยบังเกิดแล้วแก่เราเลยเราเป็นผู้บรรลุมักเป็นผู้มีผลแน่นอนแล้วดังนี้แล้วกำหนด คือตัดสินลักษณะทางได้อย่างนี้ว่าโอภาษเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่ทางเพราะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาและมานะที่แท้เป็นอุปกิเลสแห่งวิปัสนาทีเดียวส่วนวิปัสนาญาณอันดำเนินไปสู่วิถีอันพ้นจากอุปกิเลสแห่งวิปัสนานั้นเป็นมักดังนี้ชื่อว่ามักคามัคยานทัศนวิสุทธิเพราะรู้ เพราะเห็นทางและมิใช่ทางและเพราะยังความสําคัญว่าทางในสิ่งที่มิใช่ทางให้บริสุทธิ์ได้บทว่ายาวานุโลมาได้แก่จนถึงสัจจานุโลมยานข้อว่านววิปัสสนาญาณานิได้แก่ญาณเก้าเหล่านี้คือญาณที่รู้ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งขันทั้งหลายชื่อว่าอุทยพยญา,ยาน ยานที่ปล่อยความเกิดขึ้นแล้วเพ่งถึงเพียงความดับอย่างเดียวชื่อว่าพังคยานยานที่เพ่งถึงขันทั้งหมดที่ปรากฏด้วยอำนาจความแตกสลายโดยอาการหน้าสะพึงกลัวดุดคนผู้มองดูสัตว์ร,ร้ายมีราชสีเป็นต้นโดยอาการหน้าสะพึงกลัวฉะนั้นชื่อว่าพยายานยานที่ เพ่งถึงขันทั้งหลายที่เล็งเห็นแล้วเช่นนั้นว่ามีอาการเป็นโทษดุดชนผู้มองดูเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้ว,ว่ามีอาการเป็นโทษฉะนั้นชื่อว่าอาทินวายานญานที่เป็นไปด้วยอำนาจความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายชื่อว่านิเพเทญาณยานที่เป็นไปด้วยอำนาจความต้องการจะพ้นจากธรรมอันเป็นไปในภูมิสามเหล่านั้นเหล่านั้น ดุดปลาเป็นต้นต้องการจะพ้นจากขายเป็นต้นฉะนั้นชื่อว่ามุนจิตุก,กรรมยตาญาณยานที่เป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาบ่อยๆแม้ในสังขารทั้งหลายที่มีโทษอันตนเห็นแล้วเพื่อจะให้รู้ถึงอุบายแห่งความหลุดพ้นเปรียบเหมือนนกทะเลฉะนั้นชื่อว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ยานที่เป็นไปโดยอาการวางเฉยในสังขารเหล่านั้นที่มีโทษอันตนเห็นแล้วดุจบุรุษยาขาจากภรรยาฉะนั้นชื่อว่าสังขารชื่อว่าสังขารลเปขายานยานที่เก้ากล่าวคือสัจจานุโลมิกายานซึ่งเป็นไปในการก่อนแต่โคตรภูจิตในมัรควิถี โดยอนุรมแก่วิปัสนาญาณแปดที่เป็นไปแล้วข้างต้นโดยลักษณะมีอน,นิจจลักษณะเป็นต้นเป็นอารมณ์และแกะ่โพธิปักขียธรรม37ประการอันพระโยคาวจรจะพึงบรรลุในขณะแห่งมรคจิตเบื้องสูงชื่อว่าอนุโรมยานดังนี้ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะเป็นปฏิปทาแห่งญาณทัศนวิสุทธิเพราะอาจว่า เป็นเครื่องรู้ไตรักเพราะอาจว่าเป็นเครื่องเห็นไตรักโดยประจักษ์และเพราะหมดจดจากธรรมอันเป็นข้าศึกในแห่งวิสุธทธิหประการจบแล้วต่อไปเปิดหนังสือหน้าสองเจ็เริ่มตั้งแต่สัตตะขัดตุงสัตตะวาเรีเป็นต้นไปพระโสดาบันบุคคลที่ชื่อว่าสัตตะขัดตุประมะเพราะอัตวิเคราะห์ว่า มีการถือปฏิสนธิในสุกติภพอันเป็นกามาวจรเจ็ดครั้งคือเจ็ดวาระเป็นอย่างยิ่งอธิบายว่าแต่ท่านหาไปสู่กามาพเป็นวาระที่แปดเป็นต้นไม่มีคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงตรัสไว้ว่าพระโสดาบันบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถือเอาภพที่แปดท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าแต่พระโสดาบัน สัตตคตุประมะยังไปสู่สุกติภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรยิ่งกว่าเจ็ดวาระได้บ้างพึงเห็นความหมายว่าท่านระบุถึงโมหะในคำว่าราคะโทสะโมหนานังดังนี้หมายเอาโมหะที่ตั้งอยู่ในฐานะเดียวกับราคะและโทสะพระอริยบุคคลที่ชื่อว่าขีนาศพ เพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีอาสวะสี่หมดสิ้นแล้วพระขีณาศพชื่อว่าเป็นอักคตกินายะเพราะความที่ท่านเป็นผู้เลิศในบรรดาท่านผู้ควรทักษิณาทั้งหลายบทว่าสัพเพสัมปิคือแก่พระอริยบุคคลแม้ทั้งสี่จำพวกการเข้านิโรธกล่าวคือความไม่เป็นไปแห่งกิตและเจตสิกชื่อว่านิโรธสมาบัติ คือการถึงความดับแห่งจิตแล้วอยู่ในปัจจุบันนั่นเองบทว่าอนาคามีนันจะคือแก่พระอนาคามีทั้งหลายเฉพาะผู้มีปกติได้สมาบัติ8ซึ่งยังดำรงอยู่ในกามภพและรูปภพ,บพบและสำหรับพระขีนาศพทั้งหลายก็เหมือนกันบทว่าตัดฐาได้แก่ในนิโรธสมาบัติข้อว่ายาวากินจัญญายตนางคันตวาความว่า ไปจนถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติด้วยอำนาจอย่างสมถะและวิปัสนาให้ถึงความเป็นธรรมชาติเนื่องกันเป็นคู่อย่างนี้บทว่าอาทิตย์ไถยาที่กลางความว่าทำปุพกิจสี่อย่างมีการอธิษฐานเป็นต้นคือการอธิษฐานบริขารมีจีวรเป็นต้นที่อยู่แผนหนึ่งเว้นบริขารที่เนื่องด้วยกายและเรือนเป็นต้น เพื่อไม่ให้พินาศไปด้วยไฟเป็นต้นการออกก่อนกว่าสงรอคอยและพระาศาสดารับสั่งหาการตรวจด,ดูความเป็นไปแห่งอายุสังขารในภายในเจ็ดวันบทว่าปฏิปฏิและศัสสาทางได้แก่ซึ่งความพอใจในรถแห่งการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาอันต่างด้วยสุข อันสัมปยุตด้วยฌานและสุขอันสัมปยุตด้วยผลเป็นต้นภารนาความปริเฉตที่9ในดีกาอภิธรรมัฏสังหะชื่ออภิธรรมมัฏฐวิภาวนีจบแล้วด้วยประการนี้ภารนาความสุดท้ายประกอมีวาจาประกอบความว่าประกอใดอันอุบาสกผู้ชื่อว่านำพระคือมีนามว่านำพระผู้มีกำเนิด คือมีความบังเกิดในตระกูลที่ไพศาลซึ่งงดงามด้วยจารีตคือมารยาทประจำตระกูลผู้มีความเกิดขึ้นแห่งคุณมีทานและศีลเป็นต้นอันเจริญยิ่งและบริดดสุทธิ์ด้วยศรัทธาซึ่งมีกรรมเป็นต้นเป็นอารมณ์ตั้งไว้แล้วคือปรารถนาแล้วซึ่งความเอ็นดูผู้อื่นได้แก่ความอนุเคราะห์ผู้อื่น ซึ่งมีการอย่างรู้ได้ง่ายและการอบรมปัญญาในพระศาสนาเป็นลักษณะปรารถนาแล้วคือเชื้อเชิญแล้วประกอณน,นั้นจบบริบูรณ์แล้วด้วยเนื้อความมีประมาณเท่านี้ก็ด้วยบุญอันไพบูรนั้นคือที่ขวนขวายในการแต่งประกรณ์ขอภิสูุ์ทั้งหลายผู้งามด้วยควรมีศีลเป็นต้นที่ผ่องแผวด้วยปัญญา คือบริสุทธิ์ด้วยปัญญาในอริยมรรคผู้ชื่อว่าเป็นลัชีเพราะคุณมีศีลเป็นต้นนั้นนั่นเองจงสำคัญมูลสมวิหารอันเป็นที่อยู่ประจำของพระสมณะทั้งหลายผู้มีบุญอันมีชื่อเสียงขจรขจายไปคือเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้อย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นมงคล ล่าวคือความเกิดขึ้นแห่งบุญ,ญสมบัติตลอดการกำหนดสิ้นสุดแห่งอายุวงเล็บของาศาสนาเทินอธิบายว่าขอพิสูจน์ทั้งหลายผู้อยู่ประจำในวิหารนั้นจงเป็นผู้เช่นนั้นเทินดีกาอภิธรรมมัทธสังกหะชื่ออภิธรรมมัทธ,ธวิภาวนีนี้จบแล้วพระเทระรูปใดผู้อันคณะสงฆ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ ผู้มีศีลธรรมะสังยะมะและสันโดษสมบูรณ์แล้วผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณนับถือแล้วโดยชอบถึงความเป็นอาจารย์ในคำพีทั้งหลายมีพระพุทธพจน์เป็นต้นและในคำพีอเนปการอยู่ในเชตวันวิหารซึ่งมีปราสาทอันสวยงามน่ารื่นรมและมีสวนน่ารื่นรมอย่างยิ่งอยู่ใกล้เคียง อันพระเจ้าปรกรรมะพุชมหานาคทรงให้สร้างถวายในพระนครหลวงชื่อว่าปุรัตถินครอันน่ารื่นรมก็ดีกายแห่งอาตกถาทั้งหลายมีอาตกถาพระวินัยเป็นต้นซึ่งมีคำพีสารถทีปนีเป็นประธานอันสองอยู่ซึ่งอนุภาพแห่งยานของพระเถรรูปใดในพระศาสนานี้อันวินยูชนทั้งหลายบูชาแล้ว และยังสุภาพชนให้ยินดีรอบด้านโดยอาการแสดงด้วยดีถึงอัดที่เป็นสาระอันไพเราะข้าพเจ้าใดอาศัยความอินดูของพระสารีบุตรเทระรูปนั้นผู้เป็นบอ่อเกินแห่งคุณอันเป็นสาระซึ่งถึงความมั่นคงได้แล้วซึ่งความแตกฉานอันเป็นคำพีเป็นอเนปการเป็นวิสัยยาณสมบัติของข้าพเจ้านี้ เป็นเหตุอย่างหนึง่งแห่งสมบัติคือพระนิพพานของพระสารีบุตรเทระรูปนั้นข้าพเจ้านั้นจักเป็นาศาสนทายาทของพระเมตไตราศาสดาแน่แท้เพราะอนุภาพแห่งความพยายามอันบริสุทธิ์นี้ในการนั้นขอข้าพเจ้าพึงพบและพึงสักการะพระาศาสนาของพระเมตไตราศาสดานั้น ซึ่งกำลังรุ่งเรืองอยู่พึงพบและพึงสัการะภาษาริบุตรเถระผู้มีใจหมดจดผู้เป็นครูของข้าพเจ้าดีกานี้จบแล้วโดย24วันฉันใดขอความดำริอันดีงามทั้งหลายของเหล่าสัตว์จงสำเร็จพันชันนั้นเทินปรณาวความสุดท้ายประการจบแล้ว